بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องที่ได้ร่วมติดตามรับชมรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่พระองค์นั้นทรงเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเรานะครับและให้เรานั้นยังมีโอกาสนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในสถานะที่เรานั้นเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่น้อมรับพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่อพระองค์นะครับนั่นคือการที่เรานั้นได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบรรดาบุคคลสำคัญต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงหยิบยกมาบอกเล่าให้กับพวกเราเนี่ยนะครับผ่านพระดำรัสของพระองค์ในคัมภีร์อัลกุรอานนี้นะครับแล้วเราก็ศึกษากันมาหลากหลายเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องราวที่เราได้ศึกษากันไปเนี่ยจะรู้สึกถึงความสนุกสนานความเพลิดเพลินนะครับที่ได้รับจากบทเรียนต่างๆจากประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับและแน่นอนครับประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนี้จะยังคงจารึกจะยังคงถูกบันทึกเอาไว้ตราบจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกวันกิยามะห์นะครับแล้วบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็จะทำการศึกษาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยนะครับตลอดจนวันสิ้นโลกวันกิยามะห์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่พระองค์ยังทรงให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่มีความตระหนักในการศึกษาเรื่องราวต่างๆตัวนี้ครับในขณะนี้นะครับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเรายังคงนำเสนอนะครับและก็ศึกษากันอย่างต่อเนื่องถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเรานำเสนอกันไปในครั้งก่อนนะครับและยังไม่ทันได้จบดีนะครับเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขาเป็นหนึ่งในวงวานเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับถึงขั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นเครือญาติเป็นคนที่มีความใกล้ชิดขนาดนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการที่เขานั้นได้ทำการปฏิเสธและทำการหยิ่งจองหองโอหังต่อบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่เขาอย่างนะครับได้รับฉายาจากการบันทึกในหน้าบริษัทเนี่ยว่าเป็นอันนูรนะครับเป็นรัศมีเนื่องจากเขานั้นมีความไพเราะในการที่เขานั้นได้อ่านคัมภีร์ตอเราะห์เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับแต่ดูสิครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีความใกล้ชิดกับสัจธรรมขนาดนี้เนี่ยเขากลับกลายเป็นบุคคลที่ปฏิเสธสัจธรรมชายคนนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือกอรูนั่นเองหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันครับแต่เป็นบุคคลสำคัญในมุมลบใกล้ชิดกับนบีมูซาอยู่ในวงวานตระกูลบานีอิสรออีลมีโอกาสได้อ่านคัมภีร์อัตตอรอด้วยแต่เขานั้นกลับกลายเป็นบุคคลที่ปฏิเสธต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเหตุผลเป็นเหตุผลประการใดเดี๋ยวเราคงได้ศึกษารายละเอียดกันอีกทีนึงครับตอนนี้คณาจารย์ที่จะมาให้ความรู้ไปพร้อมๆกันในรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วนะครับอาจารย์นาอีมงเสงี่ยมเดี๋ยวไปพบกับท่านได้เลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัซซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลเลาะห์จงมีแด่ทุกท่านนะครับทําแล้วกลับมาเป็นประจํานะครับในการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเนื้อหาต่างๆสาระที่ได้ประโยชน์กันอย่างต่อเนื่องเสมอมานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้เราได้มีเรื่องราวในการศึกษาเพื่อเป็นบทเรียนในการดําเนินชีวิตนะฮะแน่นอนว่าเรื่องราวของคนที่ผ่านมาในยุคก่อนๆเนี่ยมีจำนวนมหาศาลแต่ว่าอัลเลาะห์ได้คัดเลือกมาแน่นอนย่อมเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดและบุคคลที่เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญแน่นอนแล้วก็มีความสำคัญที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ถูกกล่าวถึงชื่อของเขานะฮะแต่มันไม่เสมอไปว่าต้องเป็นคนดีอย่างเดียวเปล่าคือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นไปได้ว่ามีทั้งคนดีอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาแล้วก็บรรดานบีและรอซูลต่างๆมากมายแต่มันไม่เสมอไปว่าคนถูกระบุชื่อในกุรอานต้องเป็นคนดีตลอดแม้อิบลิสเองก็ถูกได้กล่าวถึงใช่มั้ยฮะอิบลิสแล้วก็บรรดากอรูนหรือว่าฮามานหรือว่าฟาโรห์เองแล้วคนไม่ดีต่างๆเนี่ยชื่อเขาก็ถูกระบุเช่นเดียวกันในหน้าประวัติศาสตร์ดังนั้นเนี่ยตัวชื่อเสียงเองเนี่ยมันไม่เสมอไปบางทีอาจจะมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากแต่ว่าไม่เป็นความดีกับเขาเนี่ยก็ได้นะอูซุบิลลาฮิเลยเหมือนกับเช่นเดียวกันการมีทรัพย์สินเงินทองมากก็ไม่การันตีว่าเป็นการประสบความสำเร็จหรือเป็นความดีงามเสมอไปอย่างที่เราได้ศึกษาหรือได้เรียนรู้เลยว่าภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเสมอไปแต่ประเด็นสำคัญก็คืออีมานแล้วก็กุฟรนี่คือข้อจำแนก
ข้อจำแนกว่ามีทั้งคนที่อีหม่านเนี่ยอีหม่านคนที่ดังคนที่มีชื่อเสียงมีผู้ที่มีอีหม่านอย่างที่ท่านมีซอลลอฮ์ท่านมีนี่คือคนที่ดังนะฮะเป็นดังที่สุดเพราะอัลเลาะห์ได้บอกวะรอฟะอานาละกะซิกรอกเราเนี่ยยกชื่อเสียงของท่านเนี่ยดังนะไม่มีใครจะดังกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ชื่อเสียงของท่านเนี่ยดีในขณะเดียวกันเนี่ยอิบลิสหรือชัยฏอนมารร้ายเนี่ยก็คือมีชื่อเสียงเหมือนกันคนก็รู้จักนะฮะไม่ว่าจะไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่มุสลิมก็รู้จักแต่ว่าในเชิงที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเราอยู่ตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือเอาใจใส่เรื่องความศรัทธาเนี่ยสำคัญมากและการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะในเรื่องราวของนบีมูซาเนี่ยนบีมูซานี่คือเรื่องราวเยอะที่สุดบนอิสราเอลนะฮะวันนี้ที่เราศึกษาแล้วก็รวมถึงสัปดาห์ก่อนที่ศึกษาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเพราะคนนี้เป็นคนที่อยู่ในตระกูลหรือว่าบนอิสราเอลเนี่ยเป็นบางรายงานที่บอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนบีมูซาลูกของลุงหรืออาของนบีมูซาแสดงว่าความใกล้ชิดเนี่ยใกล้ชิดมากแต่ถามว่านบีมูซามีลูกพี่น้องคนเดียวหรือเปล่าเปล่าและบนอิสราเอลมีกี่คนครับมีเยอะแยะมากมายเอาง่ายๆว่าพี่น้องคนที่มีบทบาทกับนบีมูซานะครับอย่างเช่นคุณแม่ของท่านพี่สาวของท่านภรรยาของฟาโรห์เนี่ยนะฮะชื่อเนี่ยไม่ถูกระบุแต่กอรูเนี่ยถูกระบุเพื่อจะได้เป็นตัวจารึกและจะได้เป็นบทเรียนว่าพอพูดถึงกอรูแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากที่จะเอาไปตั้งชื่อแม้ว่าจะมีความเด่นดังขนาดไหนก็ตามนะครับวันนี้ชอลล์เราจะมาศึกษา เนื่องจากมันมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นอย่างถูกต้องเนี่ยว่ามันไม่ใช่ตัวทรัพย์สินไม่ใช่ตัวชื่อเสียงที่จะเป็นตัวการันตีว่านี่คือความสำเร็จแต่อีหม่านต่างหากแล้วก็จะมีคำพูดของบรรดาคนที่มีความรู้ต่างหากแล้วก็บทเรียนมากมายนะว่าอย่างเช่นความรู้สำคัญกว่าทรัพย์สินทรัพย์สินนี่คือมันมาแล้วก็จะไปเหมือนกับที่กอรูนเนี่ยได้มาเกิดมาเนี่ยผมมั่นใจนะกอรูนเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินคาบเงินคาบทองมาไม่ได้มีกุญแจเงินกุญแจออกมาเขามารวยระยะหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็เก็บไปในบรรดาคนปฏิเสธศรัทธาหรือถ้าเป็นในบรรดาคนดีเนี่ยไม่เหลือทรัพย์สินไว้ในเอาติดลงกลับไปด้วยนะไม่นะฮะแต่ที่จะติดตัวเขากลับไปเนี่ยเพียงแค่อามันเท่านั้นดังนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูให้ความปลอดภัยต่างๆมาเป็นชื่อเสียงเป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะฮะมันคือบททดสอบที่ต่อไปคืออย่างไรไม่ได้เป็นการตอบแทนแน่นอนนะฮะการตอบแทนถ้าสมมุติว่าอัลลอฮฺจะตอบแทนใครด้านชื่อเสียงด้านทรัพย์สินด้านอำนาจในดุนยานี้อ๋อมันก็จะเข้าใจกันได้ผิดพลาดอย่างมากนะครับอ๋อมันก็ตัดสินคนแค่ภายนอกอย่างเดียวแต่ไม่ฮะโลกนี้เนี่ยบทสรุปเบื้องต้นผมอยากนำเสนอในช่วงแรกตรงนี้นะครับว่าโลกนี้เนี่ยเราเข้าใจสโลแกนหรือคอนเซปต์ก็คือดารุลอามัลโลกแห่งการงานการปฏิบัติการที่เราจะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงต่างๆเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือที่จะมาเพิ่มให้การงานของเราเนี่ยดีขึ้นเท่านั้นเองมันไม่ใช่ตัวเป้าหมายโลกหน้าต่างหากที่เป็นที่เรียกว่าดารุนจะซะโลกหน้าไม่มีการงานแล้วนะคือมันมีการงานที่ทำแต่ว่าการงานจะไม่ถูกสอบสวนแล้วจะไม่เป็นตาช่างความดีความชั่วแล้วไม่งั้นเนี่ยคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะบอกก็แล้วบิรจิอูนโปรดนำฉันกลับมาหน่อยละอัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตะรอหวังว่าฉันจะทำอามัลซอลิฮที่ฉันได้ทิ้งไปไม่ได้ทำในโลกนี้ดังนั้นนี่คือประเด็นสำคัญต่างหากอย่าไปมองว่าอ๋อนี่คือตัวประเด็นทรัพย์สินต้องให้ได้มากอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ประเด็นคือทำอย่างไรก็ได้ให้เรามีอามันซอแล้วนะครับเล่นชอลล์จะมาศึกษาในเรื่องราวของนบีมูซาแล้วก็โดยเฉพาะโฟกัสมาที่กอรูนที่เราให้เป็นบทเรียนกับพวกเราครับครับผมก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญมากนะครับในครั้งก่อนที่เราได้หยิบยกแล้วก็นำเสนอไปถึงเรื่องราวของกอรูนเนี่ยนะครับจันอิมได้นำเสนอไว้ในส่วนหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งบางสิ่งเนี่ยดูเหมือนจะเป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันก็เป็นโทษเนื่องจากอยู่กับบุคคลที่เขาเลือกที่จะให้มันเป็นโทษพี่น้องฟังดูอาจจะงงนะครับเรื่องของความรวยจริงๆแล้วเนี่ยมันดูมีประโยชน์ใครมีทรัพย์สินใครมีความร่ำรวยเนี่ยดูมีประโยชน์เรื่องของอำนาจนะครับเรื่องของความสามารถเนี่ยมันดูมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเอามาใช้ในมุมที่มันผิดเนี่ยมันก็ผิดได้ความรวยถ้าหากว่าเอามาใช้เพื่อเป็นการทำให้ใกล้ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นอันนี้เป็นมุมที่ดีนะครับความรวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายของชีวิตแต่คนบางคนเนี่ยนะครับวางเป้าหมายของชีวิตไว้สั้นตัวอย่างเช่นกอรูนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างนึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้มีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับได้ถูกบันทึกเอาไว้ถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเนี่ยเพื่อเป็นการเตือนใครล่ะครับโดยเฉพาะคนที่รวยและคนที่อยากรวยเพราะจะมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าพอกอรุนเนี่ยรวย
ล้วเขาเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมคนรวยก็เป็นแบบนั้นนะครับคนรวยที่แบบว่าจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเนี่ยค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่คนรวยก็จะเป็นที่รู้จักนะครับแล้วคนก็อยากที่จะใกล้ชิดคนก็อยากที่จะเข้าหาถามว่าอยากใกล้ชิดทำไมอยากเข้าหาทำไมผลประโยชน์ครับเผื่อว่าอยู่ใกล้คนรวยจะได้รวยบ้างนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยเลือกที่อยากจะอยู่ใกล้คนจนทำไมล่ะครับเพราะคนจนดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยให้ประโยชน์อะไรในขณะนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลับมาพลิกมุมมองนะพลิกมุมมองพลิกทัศนคติใหม่นะครับว่าไม่ท่านนบีได้สั่งเสียกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับสั่งเสียเรื่องอะไรครับบิฮุบบิลมะซากีนวัดดูนูวีมินฮุมจงรักคนจนและอยู่ใกล้ชิดกับเขาทำไมล่ะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่อยากให้เป็นเหมือนกอรูนคือนบีได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำมาเป็นบทเรียนดังนั้นพี่น้องครับอยากจะให้บทเรียนตรงนี้นะครับมาเป็นข้อเตือนใจข้อเตือนสติกับพวกเรานะครับกับเรื่องราวของกอรูนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคนที่ชื่อว่ากอรูนเนี่ยว่าไงครับอินนะกอรูนะกานะมินเก้ามิมูซากอรูนเป็นหนึ่งในกลุ่มชนของนบีมูซาฟะบะกออะลัยฮิมแต่เขานั้นเป็นผู้ที่ละเมิดบรรดากลุ่มชนของนบีมูซาและเมื่อต่อบรรดาบันีอิสราเอลว่าอาตัยนาฮูมินัลกุนูซิมาอินนะมาฟาติฮูลาตานูอุบิลอุสบะติอูลิลกุวะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะอาตัยนาฮูมินัลกุนูซพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอย่างมากมายเนี่ยให้กับเขาจันอิมบอกไปแล้วนะครับว่าการที่เราได้รับคุณงามความดีต่างๆในโลกนี้อย่างมากมายเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองว่านั่นคือการตอบแทนเพราะโลกใบนี้เนี่ยคือโลกแห่งการทดสอบโลกแห่งการสะสมนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราได้มีอยู่ทั้งหมดนี้นะครับมันล้วนแล้วมันเป็นบททดสอบทั้งสิ้นหากว่าใช้ในมุมที่ดีสอบผ่านหากว่าใช้ในมุมที่ไม่ดีสอบตกครับสอบตกก็ต้องซ่อมก่อนที่จะไปถึงโลกนู้นนะครับเพราะโลกนู้นเนี่ยหมดเวลาซ่อมแล้วถึงเวลาแห่งการตอบแทนแล้วมีความดีแค่ไหนก็ถูกสอบสวนหรือว่าถูกคิดบัญชีแค่นั้นแหละครับถ้าหากว่ามีความดีมากเนี่ยก็จะถูกคิดบัญชีด้วยกับการตอบแทนที่ดีเนี่ยอย่างมากมายทรัพย์สินของเขามากมายเนี่ยนะครับอันนี้ทบทวนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเรานำเสนออะไรกันไปในสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับวาไตนาอูมินัลกุนูซมาอินนามาฟาติฮะฮูลาตานูบิลอุสบะติอูลิลกุวะกุญแจที่สำหรับไขสมบัติของเขาไขสิ่งที่มันเป็นทรัพย์สินของเขาต่างๆเนี่ยมากมายนะครับไม่ใช่มีดอกเดียวมาฟาติฮ์หลายดอกกุญแจเยอะมากนะครับแล้วกุญแจหลายดอกที่ว่าเนี่ยนะครับลาตานูอูบิลอุสบะติอูลิลกุวะมันทำให้ชายชะกันเนี่ยลำบากในการที่จะถือคือเราจะเห็นเนี่ยนะครับว่าคนที่เขาร่ำรวยเนี่ยเขาก็จะมีกุญแจเยอะเลยนะครับมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้มีตู้เซฟอยู่ตรงนี้เนี่ยกุญแจเยอะมากเลยแล้วทรัพย์สมบัติในอดีตใครที่เคยเดินทางไปประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับได้ไปไคโรได้ไปดูเขาเรียกอะไรนะครับพีระมิดเนี่ยแล้วได้เห็นทรัพย์สมบัติเนี่ยจะรู้ว่าทรัพย์สมบัติสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้นับมาเป็นแบงค์ไม่ได้เป็นเงินแต่เขาเป็นทองจริงเขาเป็นเงินจริงเขาทรัพย์สมบัติมันยิ่งใหญ่จริงเนี่ยนะครับนี่แหละครับทรัพย์สมบัติที่กอรูนนั้นได้ครอบครองเนี่ยเป็นลักษณะเช่นนั้นนะครับชายชะกันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะถือลูกกุญแจต้องใช้คำว่าแบกด้วยนะครับมันหนักมากมันใหญ่มากนะครับอิฟก้อยเลลาหูเกามูฮูลาตัฟรอขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับขณะเดียวกันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีคนเนี่ยตักเตือนบอกกล่าวเนี่ยนะครับกับตัวของกอรูนเนี่ยว่าอย่างไรครับอิฟก้อยเลลาหูเกามูฮูกลุ่มชนของเขาได้ทำการกล่าวเพื่อเป็นการตักเตือนกับกอรูนเนี่ยลาตัฟรอลาตัฟรอแปลว่าอะไรครับอย่าได้หยิ่งพยองอย่าได้อวดดีอวดเก่งไปเลยหมายความว่ากอรูนเองเนี่ยพอมีทรัพย์สินอย่างมากมายเนี่ยก็จะเอาไปคุยเอาไปอวดเอาไปโชว์ว่าโหฉันเนี่ยทรัพย์สินเยอะแยะมากมายเลยด้วยกับความสามารถต่างๆของฉันก็มีคนเตือนอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลฟะริฮีนอย่าได้หยิ่งพยองเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักไม่ทรงชอบผู้ที่หยิ่งพยองแสดงว่ากอรูนเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์นะครับกอรูนแตกต่างจากฟิรเอาน์ฟิรเอาน์เนี่ยไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็อวดดีนะครับแต่กอรูนเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็อวดดีมันยิ่งกว่านะครับลักษณะของคนที่มีความรู้ในเรื่องอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีแล้วแต่กลับปฏิเสธแถมมีลักษณะที่เย่อหยิ่งเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเอามาเล่าสองมุมเลยมุมของฟิรเอาไม่รู้จักอัลลอฮ์และก็หยิ่งพยองแต่มุมของกอรูนเนี่ยอยู่ในกลุ่มชนของนบีมูซามีโอกาสรู้จักอัลลอฮ์มีโอกาสศึกษาคัมภีร์แต่กลับเป็นบุคคลที่หยิ่งพยองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเอาเรื่องราวของกอรูนเนี่ยนะครับมาเป็นบทเรียนให้กับพวกเราครับจริงครับครับผมนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่
ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยละตัฟรอห์และเป็นคำพูดของใครครับกอมูฮูกลุ่มชนของเขาเองกลุ่มชนของเขาก็คือกลุ่มชนของกอรูนซึ่งกอรูนเนี่ยเป็นกลุ่มชนของนบีมูซาแสดงว่ามีบรรดาผู้ที่ศรัทธาเนี่ยได้ตักเตือนเขาว่าลาตัฟรอห์อย่าได้ดีใจจนเกินเหตุอย่าได้หยิ่งพยองอย่าได้คิดว่าคือการดีใจการขอบคุณในความเมตตาของอัลเลาะห์อันนี้คือเป็นที่อนุญาตแต่ว่าการที่ลืมในตนประเด็นของกอรุนก็คือการดีใจแล้วลืมคำสั่งของอัลเลาะห์ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญมากเราอาจจะเห็นนะครับในสังคมอาจารย์ฮะว่าบางทีเนี่ยดีใจด้วยการฉลองถ้าดีใจด้วยกับชุกรมันอาจจะมีเส้นบางๆแต่พอมาดูแล้วเนี่ยดูตัวเนื้อเนี่ยว่าดีใจแล้วดื่มเหล้าฉลองเดี๋ยวดูอันนี้คือแล้วต้องฟรอห์อย่าดีใจแบบนี้เสียใจอะฮะก็กินเหล้าย้อมใจอีกเหมือนกันแสดงว่านี่คือมันเป็นผลของการที่ไม่มีทิศทางของชีวิตไม่มีกิบรัตไว้ง่ายนะฮะที่เราจะมุ่งไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้มาฟะอัมมาบิเนอะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสให้เราบอกความโปรดปรานเนี่ยบอกข้อแตกต่างคือตรงไหนฮะการที่อ้างความโปรดปรานนั้นเนี่ยกลับไปหาอัลเลาะห์ผู้ศรัทธาอย่างในวันอีดเนี่ยเราดีใจมั้ยครับดีใจดีใจยังไงฮะอัลเลาะห์อักบัรอัลเลาะห์อักบัรกล่าวสุบฮานัลลอฮ์นี่คือข้อแตกต่างแต่พี่น้องลองดูวันอีดอื่นๆที่ไม่ได้เป็นอีดของบรรดาผู้ศรัทธานะฮะมันจะเป็นประมาณไหนฮะเอาสุดเหวี่ยงไปเลยคือดีใจแบบว่ามันไม่มีนามของอัลเลาะห์เนี่ยยามุซิกอะไรนะฮะอายามุตัชชิรอายามุอักลินวะชุรบินวะซิกริลลาห์ไม่มีการซิกรุลลอฮ์นี่คือข้อแตกต่างข้อจำแนกการดีใจของมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมนะฮะมีการกินเหมือนกันมีการดื่มอาหารฮาลาลแน่นอนนะกินดื่มของที่ฮาลาลใช่มั้ยฮะแต่ประเด็นคือก็กินดื่มเหมือนกันในวันอีดต่างๆแต่ข้อแตกต่างก็คือไม่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ดังนั้นนี่คือกอรูนเนี่ยเราจะเห็นอายะถัดมาเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาในโลกนี้เพื่อโลกหน้านะเป้าหมายนะและโลกนี้คืออย่าลืมไม่ใช่เอาโลกนี้ก่อนให้โลกหน้าก่อนเป็นเป้าหมายแล้วก็โลกนี้เนี่ยถัดมาแล้วก็จงทำความดีนี่อัลลอฮ์บอกว่าไงแต่กอรูนเนี่ยอายะที่78นะครับก็แหละเขาได้กล่าวเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เขาดีใจและเป็นเหตุที่เป็นความผิดพลาดของเขาอินนามาอูตีตุฮูอะลาอิลมินอินดีเนี่ยอายะห์ที่78พี่น้องเห็นชัดเจนนะฮะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอินนามานี่คือลินอะดาตุลิลฮัสริแท้จริงมันเฉพาะเท่านี้อย่างนั้นเฉพาะเท่านี้อูตีตุฮูฉันได้รับเนี่ยนะทรัพย์สินเงินทองมากมายอะลาอิลมินอินดีมาจากฉันเองไม่ได้อ้างกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือเป็นจุดผิดพลาดใหญ่ของกอรูนที่บอกนะฮะที่ดีใจเนี่ยลาตัฟรอห์ดีใจเนี่ยเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งคิดว่าตัวเองเนี่ยร่ำรวยด้วยกับตัวเองนี่คือปัญหาของกอรูนไม่ได้อ่านที่อุลามะเขาบอกอันอุจบูการหลงตัวเองหรือการที่คิดว่าได้รับมาด้วยกับตัวเองเนี่ยจะเป็นความรู้จะเป็นอำนาจจะเป็นทรัพย์สินจะเป็นเกียรติยศจะเป็นชื่อเสียงอะไรก็ตามนะฮะเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่อ้างกลับไปหาอัลลอฮ์อันนี้คือจุดผิดพลาดแต่จะมีความแตกต่างระหว่างที่ว่าความโปรดปรานวะอัมมาบีเนอะมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิสความโปรดปรานที่บอกกล่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบอกกล่าวนะครับอย่างเช่นที่ท่านบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนายของผู้คนท่านอันนั้นอันซัยยิดุลอะไรนะฮะเอากะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยเป็นนายทั้งในวันดุนยาและอาคิเราะห์วะลัลฟัคร์ไม่ได้เป็นการโอ้อวดทำไมฮะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิได้ลืมว่า สิ่งที่ท่านเองได้รับมาเนี่ยเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กอรูนเนี่ยลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะจึงบอกว่าเค้าเนี่ยบอกว่าความรู้เนี่ยมาจากฉันไม่ได้อ้างไปถึงอัลเลาะห์แม้ว่าเค้าจะมีความรู้ในสิ่งนั้นจริงแต่เค้าลืมอ้างไปกลับไปหาอัลเลาะห์เป็นสาเหตุทําให้อัลเลาะห์เนี่ยตอบเค้ากลับว่าไงฮะอะวะลัมยะลัมเค้าไม่รู้หรือโอเคสิ่งนี้นั้นคุณมีความรู้เรื่องนั้นใช่มั้ยฮะแต่อัลเลาะห์ถามว่าแล้วเค้าไม่รู้หรือความรู้ที่สําคัญกว่าไม่รู้ว่าอะไรฮะอันนัลลอฮะกอดอะห์ละกะมินกอบลิฮีมินันกูรูเนี่ยอัลเลาะห์ทำลายคนก่อนหน้าเขาศตวรรษก่อนๆหน้านี้เนี่ยมันใครบ้างผู้ที่ฮูวะอัชดุมินฮูกูวะเข้มแข็งกว่ากอรูนี่เข้มแข็งแน่นอนนะฮะเข้มแข็งกว่าวะอักซะรุญะมาร่ำรวยมั่งคั่งมากกว่าแสดงว่านี่คือประเด็นที่กอรูนเนี่ยมีปัญหาความเข้มแข็งของเขาความร่ำรวยของเขาที่ลืมกลับไปหาอัลเลาะห์จริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่เข้มแข็งมีคนที่ร่ำรวยมากกว่าเขาแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความโปรดปรานเพิ่มพูนให้กับเขาเนี่ยมี
ต่เขาเนื่องจากอะไรฮะอย่างนบีสุเลมานที่ยกตัวอย่างชัดเจนมากนบีสุเลมานอะลัยฮิสสลามอำนาจทรัพย์สินเงินทองมากกว่ากอรุนอย่างแน่นอนแต่ประเด็นคือของท่านเนี่ยไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งเลยนะฮะแม้ว่าแบบสุดวิสัยทัศน์นะฮะบัลลังก์ของบินกีสมาอยู่ต่อหน้านบีสุเลมานบอกว่านี่คือมิมฟัดลิร็อบบีมาจากพระเจ้าของฉันคำเนี่ยคือนบีสุเลมานเนี่ยคือได้รับความอุปถัมภ์จากอัลลอฮ์มากมายแต่ท่านเนี่ยคือไม่ลืมอัลลอฮ์มิมฟัตติร็อบบีแล้วก็ไม่ลืมเป้าหมายที่บอกว่าดารุนอามัลกับดารุนญะซาลียับลูอันนี่ประเด็นแต่กอรุนคิดว่าทรัพย์สินเงินทองคือเป้าหมายคิดว่าอำนาจวาสนาคือเป้าหมายนี่คือจุดบกพร่องที่เราจะต้องขจัดสิ่งเหล่านี้นี่ออกไปบอกว่าอัคเซรุมอัลลอฮ์บอกว่าเขาไม่รู้หรือว่ามีคนก่อนหน้านี้ถูกทำลายมาแล้วแล้วก็อวดแบบนี้ยิงแบบนี้ทั้งที่เข้มแข็งกว่าทั้งที่ทรัพย์สินเนี่ยร่ำรวยมั่งคั่งมากกว่าวะลายุสอะลูอันซูนูบิฮิมุลมุจริมูนแล้วก็บรรดาคนอธรรมทั้งหลายเนี่ยจะไม่ถูกถามถึงความผิดของคนอื่นคือต่างคนต่างจะมีความผิดของตนเองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนนั่นเองครับครับผมนั่นเป็นตัวอย่างครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกอรูนนะครับบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาเป็นอุทาหรณ์มาเป็นบทเรียนให้กับพวกเราได้เห็นภาพที่ชัดมากเลยนะครับว่าเขาย้อนกลับไปผิดทางนะครับยูเทิร์นไปไม่ถูกกลับไปไม่ถูกนะครับกลับไปหาตัวเองแล้วก็บอกว่าความรู้ที่เขานั้นได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับอูตีตูฮูอะลาอิลมินอินดีมันมาจากความรู้ความสามารถของเขาเท่านั้นไม่ได้มาจากคนอื่นเลยลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้อยู่ในชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตพี่น้องได้พักเบรกกันสักครู่ก่อนครับรับชมข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมกันใหม่ในช่วงที่2ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับกับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมกับเรื่องราวของกอรูนบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบยกมาให้พวกเรานั้นได้รับทราบนะครับเป็นอุทาหรณ์ในความร่ำรวยในความสามารถในความรู้ที่เขานั้นได้กล่าวอ้างว่าเป็นส่วนที่มาจากความสามารถของเขาทั้งสิ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปที่พระผู้เป็นเจ้านะครับว่าแน่นอนครับความสำเร็จมันย่อมเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ความเข้าใจแบบนี้เกิดขึ้นกับกอรูนครับบุคคลที่อ่านคัมภีร์ตอเราะห์บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามโอกาสในการที่จะศึกษาและค้นคว้าในเรื่องของสัจธรรมเนี่ยใกล้ชิดเขามากนะครับแต่เขาเลือกที่จะประกาศตัวนะครับว่าอินนามาอูติตุฮูอะลาอิลมินอินดีสิ่งที่เขาได้รับทั้งหมดความร่ำรวยความสามารถต่างๆของเขาเนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขานั้นมีอยู่แล้วแน่นอนครับความรู้มันไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับความรู้มันต้องศึกษาต้องใฝ่คว้าเอาไว้เนี่ยนะครับมันถึงจะได้มาไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคนอยู่ๆจะมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆเลยอันนี้ไม่ปกติไม่เป็นธรรมชาติแน่นอนนะครับดังนั้นครับสิ่งที่กอรูนกำลังพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการพูดเกินจริงเป็นการพูดในสิ่งที่มันขัดกับธรรมชาตินะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตักเตือนบอกกล่าวเนี่ยนะครับสำหรับบุคคลที่มีแนวคิดหรือว่ามีความเชื่อเหมือนกับกอรูนแบบนี้นะครับว่าอะวะลัมยะอะลัมเขาไม่รู้หรอเราตั้งเป็นคำถามที่จานอิมได้หยิบยกนำเสนอไปก่อนที่เราจะพักเบรกในช่วงแรกกันไปนะครับว่าอาวัยลำยาลำอันนัลลอฮ์ก็ได้อัลกามิงกอบลีฮีมินัลกุรูนีมันหัวอาชัดดูมินหุกูวะตันหัวอักษรุจมาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตักเตือนได้บอกนะครับว่าเขาไม่รู้หรอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำลายผู้ที่มีพละกำลังเนี่ยมากกว่าเขานะครับและเป็นผู้ที่มีเขาเรียกว่าทรัพย์สินหรือว่าจะเป็นพลพรรคเนี่ยนะครับหรือพรรคพวกเนี่ยมากกว่าเขาเนี่ยถูกทำลายแล้วก็พินาศไปก่อนหน้านี้แล้ววะลายุสอาลูอันซุนูบิฮิมุลมุจริมูและแน่นอนครับผู้ที่อาธรรมผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ถูกถามเลยหรือในการปฏิเสธของเขาเนี่ยหมายความว่าต้องถูกสอบสวนใครที่ทำความผิดใดๆก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของกอรุนเองหรือก่อนหน้าของกอรุนเองเนี่ยนะครับล้วนแล้วเป็นบุคคลที่เคยได้รับการลงโทษมาแล้วได้รับการทดสอบจากพระผู้เป็นเจ้ามาแล้วนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยก็พบกับความหายนะความพินาศที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเป็นคำตักเตือนนะครับในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเหตุการณ์ต่อนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอกันในสัปดาห์นี้นะครับว่าหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีคนมาตักเตือนมีคนมาบอกกล่าวแล้วนะครับกอรุนเองเนี่ยไม่สะทกสะท้านกอรุนเองเนี่ยยังคงมีความมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยนะครับและเขาก็ออกไปยังผู้คนในสภาพที่โอ้อ่าเช่นเคยนะครับไปยังผู้คนในสภาพที่เขานั้นน่ะอวดความร่ำรวยอวดความสามารถของเขาอัลเลาะห์เล่าไว้ดังนี้นะครับในอายะที่79นะครับฟะคอรอจะอะลากอมิฮิฟีซีนะติ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับกอรูนเนี่ยก็ได้ออกไปยังกลุ่มชนของพวกของเขาเองนะครับฟีซีนาติในสภาพที่เขานั้นโออาร่ำรวยหรูหราจากสภาพที่เขานั้นได้มีความร่ำรวยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กอลัลลดีนยูรีดูนัลฮายาตัดดุนยานี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมกำลังบอกกับท่านพี่น้องก่อนหน้านี้นะครับว่าคนที่เขาเห็นความร่ำรวยเขาก็อยากจะได้แล้วเขาก็อยากอยู่ใกล้เนี่ยคนประเภทนี้อัลลอฮ์ได้ใช้สำนวนที่บอกว่าอัลลดีนะยูรีดูนัลฮายาตัดดุนยาวะกอลัลลดีนะยูรีดูนัลฮายาตัดดุนยาและผู้ที่เขานั้นหวงแหนหรือว่ามีความรักปรารถนาชีวิตแห่งโลกนี้โลกอันใกล้นี้ดุนยาจันอิมเคยนำเสนอไปแล้วว่าเป็นโลกใกล้เป็นโลกที่มันสั้นๆมันต่ำดุนยาเนี่ยคือโลกที่มันต่ำมันไม่ได้สูงส่งอะไรเพราะมันมีช่วงเวลาที่จำกัดมันไม่ได้อยู่อย่างถาวรคนที่มีความดีงามในโลกดุนยาไม่ได้แปลว่าเขาประสบความสำเร็จทั้งหมดในชีวิตของเขานะครับเป็นแค่บางส่วนบางตอนและเป็นชีวิตที่เล็กๆนะครับเป็นโลกที่เล็กๆไม่ใช่โลกที่ถาวรเนี่ยอัลลอฮ์จึงได้เปรียบเทียบนะครับว่าวะกอลัลลดีนะยูรีดุนฮายาตัดดุนยาผู้ที่มีความหลงหรือปรารถนาชีวิตแห่งโลกนี้เนี่ยได้กล่าวขึ้นว่ายาไลตะลานามิสลามาอูติยะกอรูนอินนะฮูละดูฮัซซินอะซีมยาไลตะลานาเขาบอกว่าไงครับอานิจจาโอ้ถ้าหากเรานั้นได้มีเช่นเหมือนที่กอรูนนั้นได้ถูกรับประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยหรือสิ่งที่กอรูนนั้นได้รับเป็นความร่ำรวยต่างๆเนี่ยมันคงจะดีหมายความว่าคาดหวังว่าหากว่าเรารวยเหมือนกอรูนจะเป็นสิ่งที่มันโปรดปรานอย่างมากสิ่งที่มันดีงามอย่างมากแต่เขาลืมมองไปว่าสิ่งที่กอรูนนั้นได้ทำหรือความร่ำรวยที่กอรูนนั้นได้รับเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยพูดประโยคที่มันไม่ควรพูดออกมานะครับหรือว่าแสดงกิริยาพฤติกรรมที่ไม่ควรแสดงเนี่ยออกมาและเป็นสิ่งที่ผิดลืมมองไปมองแค่ความร่ำรวยมองแค่ความโอ้อาตรงนี้นะครับก็เลยได้กล่าวประโยคดังกล่าวออกไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอได้มีการกล่าวแล้วเขาก็ยังชื่นชมอีกว่าอินนะฮูละซูฮัซซินอะซีมแท้จริงกอรูนนั้นเป็นคนที่โชคดีจริงๆมีโชควาสนาที่ยิ่งใหญ่อย่างมากมายนั่นคือประโยคที่คนที่เขามีความรักมีความหลงต่อความสวยงามของดุนยาเนี่ยได้ประกาศแล้วก็บอกไปทำไมล่ะครับเพราะอยากจะมีบ้างอยากจะเป็นเหมือนกอรูนบ้างนะครับเลยทำให้เขาเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่ตาบอดลืมมองว่ามันไม่ใช่จะดีเสมอไปนะคนที่ร่ำรวยคนที่มีความสามารถอย่างมากมายหรือว่ามีพละกำลังมีทรัพย์สินครอบครองอย่างมากมายเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้วอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถผ่านบททดสอบนี้ไปก็ได้อาจจะทำให้เขาเนี่ยต้องประสบกับการปฏิเสธเนี่ยก็ได้แต่ลืมมองไปแล้วคนที่กล่าวนี่ใครล่ะครับคนที่กล่าวก็คือกลุ่มชนของเขากลุ่มชนของกอรูนใครล่ะก็กลุ่มชนนบีมูซานี่แหละครับเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่ามีคนในกลุ่มชนของนบีมูซาหรือกลุ่มชนกอรูนเนี่ยตักเตือนแต่มีอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้เอามาเล่าให้เป็นตัวละครหนึ่งนะครับในเรื่องราวตรงนี้ว่ามีสองมุมเหมือนกันมุมหนึ่งคือเข่งคัดศาสนาตามแนวทางของนบีมูซาแต่มุมหนึ่งเนี่ยตามแนวทางของกอรูนเหมือนกันมีความรักมีความหลงมีความชอบในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่สะสมในดุนยานี้นะครับแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับตัวกอรูนและเข้าใจว่านี่คือความสำเร็จในชีวิตของเขาครับจันเองครับครับผมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นบทเรียนนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยว่าสภาพของกอรูนที่ออกมาเนี่ยอะลากอมีฟีซีนาตินี่คือในความโออาของเขาเองซีนาติไม่ได้กับอ้างไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอ้างว่าสิ่งที่ตนเองได้รับอันนี้ดีชัดเจนนะที่กอรูนเนี่ยมาทั้งคำพูดและการกระทำที่อาจารย์บุคลีบอกว่าคือตัวการคำพูดของเขาเนี่ยชัดเจนอายะก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าอูติติฮูอะลัยมินอินดีและการกระทำเนี่ยพี่น้องลองดูว่าฟีซีนาติไม่ได้อ้างกลับไปหาอัลลอฮ์ถ้าอ้างกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอย่างในซูเราะห์อารอฟเนี่ยไม่เป็นไรคือการที่เราอาจจะบอกว่าการแต่งตัวที่ดีอันนี้คือแบบไม่ฟุ่มเฟือยไม่เวอร์จนเกินนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่อิสลามเนี่ยส่งเสริมรีเสื้อเป็นต้นหรือว่าการใส่น้ำหอมอะไรต่างๆที่อิสลามส่งเสริมนะครับอันนี้เราจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นซีนาติไม่ได้ซีนาตินอินซานเปล่าแต่เป็นซีนตุลลอฮ์ที่เราบอกในสุรานอารอฟเนี่ยกุลมันฮัรรอมซีนตุลลอฮ์กุลมันฮัรรอมซีนตุลลอฮ์ซีนตุลลอฮิลลัติอัคเราะจะลิอิบาดิฮิวัตตอยยิบาติมินัรริซกใครจงกล่าวถึงมุฮัมมัดใครเนี่ยไปห้ามซีนตุลลอฮ์เครื่องประดับของอัลลอฮ์แต่ก็ดูนี่เป็นไงฮะฟีซีนตีเขาไม่คิดว่านี่เป็นเครื่องประดับของอัลลอฮ์แล้วเขาใช้เวอร์เกินอันนี้เป็น2ประเด็นนะฮะ1คือความเวอร์เกินเพื่ออะไรฮะออกมาถึงขนาดนี้เนี่ยเพื่ออะไร2ก็คือ
้างเนี่ยกลับไปหาของตัวเองเขาคิดว่านี่เป็นของตัวฉันเองอย่างเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดมหันต์เลยนะฮะทั้งที่เกิดมามีอะไรฮะความรู้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ทั้งทรัพย์สินเป็นผู้ให้ทั้งความรู้ผู้ให้ความรู้เป็นผู้ให้ทรัพย์สินก็แล้วดิเป็นเหตุทำให้คนรอบๆเนี่ยเข้าใจผิดแล้วคิดอยากจะรวยเหมือนกับเขาซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่มหันต์ความรวยไม่ใช่เป้าหมายโดยเฉพาะคนรวยแบบผิดแบบนี้นะก็ละลาดีนยูรีดุนฮายาตุดุนยาบรรดาผู้ที่มีเจตนารมณ์อิรอดะนี่คือต้องการคือวิชั่นเนี่ยสั้นมากแม้ว่าจะไกลนะฮะแม้ว่าจะบอกว่าอายุ60ปี70ปีบางคนบอกว่าถึงตายแต่ถึงตายก็บอกว่าทำประกันเอาไว้เพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้คนมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อคือมันสั้นนะฮะเห็นไหมฮะคือถ้าคนที่ไม่มีอัลลอฮ์ไม่มีโลกหน้าเนี่ยนะฮะวิสัยยังไงมันก็จะสั้นเป้าหมายจะใหญ่ยังไงนะฮะมันก็จะสั้นในทันทีดังนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตําหนิว่าบรรดาผู้ที่มีมันสุดอ่ะมองไปแค่กอรูนมองไปแค่ว่าฮายาตุดุนยาสุดแค่นี้แล้วก็พูดออกมายาไลตานามิสลามาอูติกอรูนโอ้ฉันอยากจะได้เหลือเกินโอ้อันนี้จะเอ๋ยกอรูนได้เยอะมากมากมายเหลือเกินเขาเป็นคนโชคดีอินนะฮูลาซูฮัซซินอาซีมโชคเขาเรียกว่าโชคดีนะฮะโชคดีแบบมากฮะอัลซีมนี่คือยิ่งใหญ่แต่ประเด็นคือแม้คนที่เขาจะไม่มีเหมือนกับกอรูนแต่เขามีความรู้ที่บอกกับพี่น้องนะฮะความรู้สำคัญกว่าทรัพย์สินแม้จะไม่บรรลุสู่ทรัพย์สินนะแต่ความรู้เนี่ยสำคัญกว่าเพราะความรู้ในอุลามะเขาบอกว่าความรู้ปกป้องเราทรัพย์สินเราต้องไปปกป้องทรัพย์สินแต่ความรู้เนี่ยปกป้องตัวเราเองดังนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจึงขนานนามคนต่อไปนี้ว่ากอรูนละดีนะอูตุลไลแน่นอนว่าไม่รวยเหมือนกอรูนแต่มีความรู้มากกว่าดังนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าความรู้สำคัญกว่าแน่นอนและเป็นสิ่งเดียวที่อัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีว่ากุรบิซิดนีอิลมาขอให้เพิ่มพูนความรู้เราไม่ได้สอนเพิ่มพูนทรัพย์สินแต่อัลเลาะห์สอนให้เพิ่มพูนความรู้และก็ทรัพย์สินเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยทําให้เราหลงระเริงได้การสะสมทรัพย์สินอย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกอัลฮากุมุตตะกาซุรอัลฮานี่คือว่าทําให้หลงลืมอัตตะกาซุรนี่คือสั่งสมทรัพย์สินอันนี้เป็นหลักนะแต่ว่าอุลามะก็บอกว่ารวมถึงอย่างอื่นเช่นเดียวกันสะสมเก็บนั่นเก็บนี่เนี่ยมากจนเกินไปหรือว่าไม่ใช่มากจนเกินไปมากจนคือไม่มีเป้าหมายในการสะสมแม้แต่ความรู้อย่างเช่นเช็คซันมันเอาได้เคยบอกทีนึงนะบางทีการสะสมอะไรบางอย่างรวมถึงอะไรที่ไม่มีความจำเป็นท่านพูดถึงว่าหนังสือด้วยซ้ำไปสะสมโดยที่เพื่อตะฟาคุรอย่างเดียวโอ้อวดโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์จากมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้หลงลืมแล้วเนี่ยก็เป็นอัลฮากุมุตตะกาซุรเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ใช้คำว่าวะกอลัลลซีนอูตุลอิลมอายะห์ที่80นะครับบอกว่าและบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้ก็รู้ก็บอกอินมาอูตีตุอะไรอินดีอัลลอฮ์ตอบโต้เลยนะฮะบอกว่าวะกอลัลลซีนอูตุลอิลมคนนี้ตังหาคือความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่กอรูนได้รับเนี่ยแม้จะเป็นความรู้มันเป็นส่วนนึงแต่เป็นความรู้ที่มันแค่ในโลกนี้เนี่ยในโลกนี้ความรู้ในสุดโลกนี้นะฮะมันก็จะดีเฉพาะในโลกนี้ดังนั้นเนี่ยมันทำให้หลอกลวงคนที่มีเป้าหมายในโลกในวะกอลัลลซีนะยูรีดูนฮายาตัดดุนยาคนที่มีอาคิเราะห์เนี่ยจะไม่ถูกหลอกกับภาพลักษณ์ในโลกดุนยานี้จะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นความโอ้อ่าที่มันเห็นโอ้โหทำไมบ้านใหญ่ขนาดนี้ทำไมทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดนี้เนี่ยผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่อโลกหน้าเชื่อว่าโลกหน้าเนี่ยดีกว่าวัลอาคิเราะตุคอยรุนโลกหน้าอัลเลาะห์บอกว่าคอยรุนวะอับกอดีกว่าและยั่งยืนกว่าอุลามะเขาเคยเปรียบเทียบนะฮะบอกว่าเหมือนกับจานสมัยก่อนมันเป็นชัดเจนนะครับจานที่แบบว่าถ้าเป็นจานไม่ดีกับจานดีแล้วกันนะจานที่ใช้กันกินข้าวเนี่ยคนเนี่ยเอาจานไม่ดีบอกว่าคุณเอาไปใช้เนี่ย2ชั่วโมงเอาจานแบบว่าแย่ๆเอาไปใช้แค่2ชั่วโมงพอแต่มีอีกชามใบนึงจานใบนึงที่ดีกว่าแต่อดทนน่ะ2ชั่วโมงค่อยไปใช้หลังจากนี้ได้ไปใช้ตลอดเลยเอาไปเป็นเจ้าของเลยแต่คนส่วนใหญ่เลือกอะไรครับเลือกเอาจานที่ไม่ดีแล้วก็ใช้แค่2ชั่วโมงดุนยานี้เนี่ยเช่นเดียวกันดุนยานี้เนี่ยก็ใช้จริงๆไม่ได้2ชั่วโมงก็ชั่วโมงเดียวยามเดียวชีวิตเดียวพอใช้แล้วจะดีขนาดไหนนะฮะมันจะไม่ดีกว่าโลกหน้าเพราะวันอาคิเราะห์ถูกคอยรุ่นโลกหน้าเนี่ยดีกว่าแล้วก็จะดีขนาดไหนมันจะไม่ยั่งยืนชัดเจนชีวิตพี่น้องลองดูสิฮะคนที่รวยที่สุดในโลกคนที่มีอำนาจที่สุดในโลกคนที่อะไรก็ตามเนี่ยที่ป่านนี้คือเป็นยังไงฮะก็คือทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่กลับไปหาอัลเลาะห์ทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่า
สั่งสมอะไรที่เป็นความดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่าคนที่อะไรนะอูตุลอิลมีความรู้ที่แท้จริงเนี่ยบอกตักเตือนเมื่อกี้ตักเตือนกอรูนไปแล้วใช่ไหมฮะตักเตือนกลุ่มคนที่จะหลงไปตามกอรูนไว้ละกุมหายนะแล้วพวกท่านผิดแล้วทิศแต่ผิดแล้วความร่ำรวยแบบกอรูนผิดแล้วซาวาบุลลอคอยรุนผลตอบแทนของอัลลอฮฺดีกว่าสำหรับใครลิมันอามะนะวะอามิละซอลิฮะผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีซึ่งผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีเนี่ยพี่น้องลองคิดให้เที่ยงตรงนะฮะกอรูนเนี่ยร่ำรวยจริงๆเขาก็อยากจะมีความสุขและเขาเนี่ยไม่บรรลุสู่ความสุขที่แท้จริงอันนี้เนี่ยการันตีได้นะแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีตัวบทหลักฐานบอกชัดเจนก็ตามแต่ไม่บรรลุความสุขที่แท้จริงอาจจะโอ้อาจจะหรูหราฟุ่มเฟือยนะฮะแต่ไม่บรรลุความสุขที่แท้จริงอัลลอฮ์จึงให้คำพูดของคนที่มีความรู้เขาบอกว่าผลบุญของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความดีสำหรับผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีซึ่งผู้ที่ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีเนี่ยนั่นต่างหากคือการบรรลุสู่ความสุขที่แท้จริงคนที่กำลังแสวงหาอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอบสนองคือต้องการความสุขและความสุขที่แท้จริงอัลลอฮ์บอกว่ามันอามิลซอลิฮันมินตะกริดอูนซาวะฮุวะมุมินุนฟะลันุฮัยยันะฮูฮายาตันตอยิบะความสุขในโลกนี้และก็ในโลกหน้าที่แท้จริงก็คืออีมานุนซอดิกุนวะอามะลุนซอลิฮุนอีหม่านที่สัตย์จริงและการกระทำที่เป็นความดีงามต่างๆนะฮะและนั่นนี่คือคำตักเตือนที่ล้ำค่ามากแล้วก็เป็นนโยบายในชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยว่าประเด็นคืออีหม่านกับอามันซอและที่จะนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงครับครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในลักษณะของกอรูนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เขาเนี่ยมีผลกระทบกับคนรอบข้างด้วยแสดงว่าคนคนหนึ่งนะครับที่ทำตัวในมุมใดก็ตามทั้งดีและไม่ดีนะครับมันส่งผลต่อคนรอบข้างและคนรอบข้างเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อกันและกันแบบนั้นนะครับดังนั้นครับลักษณะของกอรูนเนี่ยเราจะเห็นได้มีอยู่หลายมุมด้วยกันเนี่ยนะครับมุมที่เขาใกล้ชิดกับนบีมูซายังไม่จบแค่นั้นยังมีอัวเกามูฮูเนี่ยคือกลุ่มชนของกอรูนเองกลุ่มชนของนบีมูซาเองเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกันทำหน้าที่อะไรครับตักเตือนบอกกล่าวลาตัฟรออินนัลลอฮะลายุฮิบุลฟะรีฮีนอย่าได้ยิงพยองไปเลยอย่าได้ดีใจจนเกินเหตุที่จะนิมได้หยิบยกไปว่าดีใจก็ทำผิดได้นะครับหรือจะเสียใจเนี่ยก็ทำผิดได้ดังนั้นดีใจก็ต้องดีใจให้ถูกจะเสียใจก็ต้องเสียใจให้ถูกด้วยนะครับแต่ลักษณะของกอรุนไม่ลักษณะของกอรุนเนี่ยดีใจจนใช้คำว่าหยิ่งพยองเลยนะครับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยจนเกินเขตเนี่ยนะครับจนเลยขอบเขตแล้วก็บุคคลที่อยู่รอบข้างของกอรุนอีกมุมนึงเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ทำให้เขายิ่งได้ใจทำไมล่ะครับเพราะไปชื่นชมเขาไงครับไปประจบสพกับเขาไงครับไปบอกโอ้ท่านนี่เป็นบุคคลที่มีโชคที่มันบุญวาสนานี่มันเยอะเกินจริงๆมันมีความดีงามอย่างมากมายจริงๆจนกระทั่งทำให้ตัวกอรุนเองนะครับที่มีบุคคลรอบข้างเนี่ยนะครับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายคือให้ท้ายนะครับไปชื่นชมต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยเลยทำให้เขาเนี่ยมีลักษณะของความหยิ่งพยองในตัวเองแบบนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดูสิครับการเล่าเรื่องราวที่อัลลอฮฺได้หยิบยกมานะครับสลับกันนะครับหมายถึงว่ามีคนดีเนี่ยมาตักเตือนแล้วก็มีคนที่เขาเรียกว่าเห็นพ้องกับตัวกอรูนเองเนี่ยนะครับมาชื่นชมกอรูนสลับกันแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นเนี่ยนะครับว่าเรื่องราวในชีวิตของกอรูนเนี่ยนะครับไม่ได้มีมุมเดียวไม่ได้เขาไม่ได้อยู่กับคนที่ปฏิเสธศรัทธาตลอดหรือเขาไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีเสมอไปแล้วนี่เป็นการยืนยันเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์เรื่องราวของกอรูนเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันว่าคนที่อยู่ใกล้กับคนดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ดีเสมอไปทำไมล่ะครับนี่ครับกอรูนเนี่ยอยู่ใกล้คนดีใกล้นบีมูซาเป็นเครือญาตินบีมูซามีกลุ่มชนคอยมาตักเตือนคอยมาบอกกล่าวนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรอดไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยจะปลอดภัยแสดงว่าเรื่องของการอยู่ที่ดินแดนที่ไหนก็ตามนะครับขออนุญาตใช้ประโยคนี้นะครับว่ามีคนกล่าวถึงดินแดนที่มันดีงามอย่างอยู่ประเทศที่มันดีงามอยู่ในจังหวัดที่มันดีงามอยู่ในจังหวัดที่เขาบอกนี่มุสลิมเยอะนะครับอยู่ในประเทศที่โอ้นี่มุสลิมดีงามมากเลยเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการยืนยันนะครับว่านั่นจะเป็นคนดีเสมอไปมันอยู่ที่พฤติกรรมของตัวเขาเองอยู่ที่การเลือกการเดินชีวิตของตัวของเขาเองนะครับดังนั้นครับกอรูนเนี่ยใกล้ชิดมากเลยนะครับกับนบีมูซามีคนตักเตือนมากเลยนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อฟังและเขาเนี่ยก็ยังเลือกที่จะประกาศความดื้อดึงของเขาเนี่ยนะครับโดยที่เขาเนี่ยนะครับก็ยังเขาเรียกว่าแสดงความโอ้อาหรูหราก็เลยมีคนมาเตือนตามที่อัลลอฮ์ได้บอกนะครับและจันอิมได้หยิบยกไปแล้วว่าความรู้สำคัญกว่าความร่ำรวยความรู้เนี่ยแหละครับคือทรัพย์สินคือมูลค่าที่มีความมากมายกว่าทรัพย์สินมีความรู้เนี่ยนะครับจะรวยแค่ไหนเนี่ยก็ซื้อไม่ได้ความรู้
นะครับบางคนบอกว่าอ้าวรวยเนี่ยก็เอาตังค์เนี่ยไปจ้างครูมาสอนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับซื้ออย่างเดียวสื่อเป็นสื่อนะครับบรรลุถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับสิ่งนึงที่น่าจะเป็นความดีงามอย่างมากเนี่ยนะครับคือการศึกษาคือการวิงวอนขอความรู้จากพระผู้เป็นเจ้านะครับนั่นแหละจะเป็นความรู้ที่เป็นความจริงไม่ใช่เป็นความรู้ที่มันไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตของเขานอกจากความล้มเหลวในชีวิตของเขาแบบนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอายะที่80เนี่ยนะครับที่อาจารย์อิมได้หยิบยกไปเนี่ยว่าวะกอลัลลดีนอูตุลอิลมะวัยละกุมซาวาบุลลอฮิคอยรการตักเตือนนี้ไม่ได้เป็นการตักเตือนกับกอรูนโดยตรงแต่เป็นการตักเตือนกับคนที่กำลังหลงในความร่ำรวยของกอรูนหลงในความร่ำรวยความมีอำนาจของกอรูนเนี่ยนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะเป็นเหมือนกอรูนจังเลยนะครับก็เลยมีผู้รู้เนี่ยนะครับมาทำหน้าที่ในการตักเตือนและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงว่าผู้รู้อย่าอยู่เฉยคนที่มีความรู้อยู่เฉยไม่ได้สังคมกำลังหายนะเนื่องจากไปยึดตามคนที่ผิดแบบนี้นะครับผู้รู้ต้องตอบกับอัลลอฮ์นะครับคนที่มีความรู้เนี่ยหรือว่าคนที่มีโอกาสในการตักเตือนต้องทำหน้าที่แล้วนี่แหละเป็นตัวอย่างนึงว่านบีมูซาไม่ได้ทำหน้าที่ในการดะวะคนเดียวกลุ่มชนของท่านนบีมูซาเนี่ยก็มีบุคคลที่เขาเคร่งครัดแล้วก็อยากที่จะตักเตือนบุคคลที่กำลังหลงผิดกำลังทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับแต่ตักเตือนด้วยหัวใจตักเตือนด้วยความจริงใจนะครับในสำนวนอาจจะดูว่ามันอาจจะดูแรงดูอะไรจริงๆแล้วไม่เลยนะครับเป็นสำนวนที่สวยงามมากวะกอนละดีนอูตุลอินไวละกุมคือประโยคนี้เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยหายนะวิบัติจงประสบแด่ท่านในที่นี้นะครับสำนวนนี้เนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยนบีใช้นะครับบรรดาเขาเรียกว่าอายะต่างๆองค์การต่างๆที่ถูกระบุเอาไว้เนี่ยก็ใช้ทำไมล่ะเพื่อเป็นการสำทับว่ามันหนักนะมันแย่เลยนะถ้าหากว่าเราไปเข้าใจในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้เนี่ยไปเข้าใจว่าความรู้หรือว่าความสามารถของเราเนี่ยจะดีไปกว่าผลบุญของอัลลอฮ์ไปดีไปกว่าการตอบแทนของอัลเลาะห์มันหายนะนะมันวิบัตินะถ้าหากว่าเราไปมีความเชื่อแบบนี้ที่เราบอกเนี่ยนะครับหมายถึงว่ากลุ่มชนของตัวกอรูนเองเนี่ยบอกว่าไงครับอินนะฮูละดูฮัดดินอาซีมเขาเนี่ยโชคดีเหลือเกินเป็นคนที่น่าชื่นชมเหลือเกินคนที่มีความรู้บอกไม่ถ้าท่านคิดแบบนี้เนี่ยท่านหายนะนะทําไมล่ะครับเพราะว่าซาวาบุลลอฮิคอยรผลบุญหรือว่าการตอบแทนที่อัลเลาะห์เนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหรอมันต้องดีกว่าสิผลบุญนะที่อัลเลาะห์ดีกว่าแล้วท่านจะไปพูดประโยคแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกสำหรับลิมันมานะวะอามิลาซอลิฮาคนที่ศรัทธาและปฏิบัติคุณงามความดีหมายความว่าทำไมประโยคนี้ถึงถูกกล่าวเพราะว่าคนที่กำลังบอกว่ากอรูนเนี่ยเป็นโอ้โหคนที่โชคดีจังเลยเนี่ยเขาอาจจะศรัทธาแต่ปฏิบัติความดีเนี่ยยังไม่ถูกการปฏิบัติความดีในที่นี้นะครับมันหมายรวมถึงคำพูดการกระทำด้วยแต่ประโยคที่เขาพูดออกมาบอกว่ากอรูนเนี่ยดีจังเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ตรงกันกับศรัทธาของเขาศรัทธาของเขาเนี่ยคือเชื่อว่านบีมูซาเป็นนบีเชื่อว่าหลักฐานหลักการที่มันถูกต้องเนี่ยมันถูกต้องแต่ประเด็นที่เขาพูดออกมาชื่นชมบุคคลที่ไม่ควรแก่การชื่นชมหรือว่าไปพูดอะไรที่มันเกินจริงแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่มันจะขัดกับหลักศรัทธาของเขาดังนั้นครับต้องอามะนะวะอามิลาซอลิฮาต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติคุณงามความดีไปพร้อมๆกันด้วยนะครับวะลาอยู่ละกอฮาอิลลัสซอบิรูนและไม่มีใครที่จะประสบกับความสำเร็จหรือประสบกับเขาเรียกว่าผลบุญการตอบแทนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่ผู้ที่อดทนดังนั้นเหมือนเป็นการเตือนว่าดุนยาเนี่ยมันมีอะไรล่อเราเยอะมากล่อใจเราอยากจะให้เรานั้นได้ไปคว้าในสิ่งต่างๆมาอย่างมากมายนะครับก็เลยให้อดทนหน่อยศรัทธานะปฏิบัติคุณงามความดีนะและอดทนอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่จะติดตามมานั้นก็คือภาคผลการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายต่างหากนั่นดีที่สุดแล้วนะครับนี่เป็นคำตักเตือนเป็นคำบอกกล่าวนะครับที่กลุ่มชนของกอรูนเองก็คือกลุ่มชนนบีมูซาเองเนี่ยนะครับได้ทำการตักเตือนกับคนที่กำลังเกือบที่จะก้าวเดินไปตามทางของกอรูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าแบบว่าเป็นช็อตๆอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์ครับผมการอดทนนี่สำคัญมากนะครับใช้กับความศรัทธาศรัทธานี่ต้องอาศัยอดทนและอามันซอแลเนี่ยก็จำเป็นต้องอาศัยความอดทนเนี่ยเช่นเดียวกันนะทุกอามันเนี่ยอิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยได้เคยบอกนะครับว่าทุกความดีต้องอาศัยความอดทนทุกความชั่วที่เราละทิ้งเนี่ยต้องอาศัยความอดทนเช่นเดียวกันนะครับแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกนี่จะฉายภาพต่อไปของกอรูนนะครับว่าเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราได้บอกว่าฟะคอซัฟนาบิฮิวะบิดาฟะคอซัฟนาบิฮิวะบิดาริฮิลอัรฎอฟะมากานะละฮูมินฟิอะติยันซุรูนะฮูมินดูนิลลาห์ว
วะมากานะมินัลมุนตะซิรีนนี่คือภาพบั้นปลายเนี่ยที่ให้ประจักษ์ชัดเนี่ยเป็นอย่างไรกอรูนอัลเลาะห์บอกว่าแล้วเราหลังจากที่เขาเนี่ยลืมตัวและได้มีการตักเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอลืมตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ยังคงมั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองได้รับเนี่ยเป็นของตัวเองลืมที่จะอ้างไปสู่อัลเลาะห์และลืมการอีมานลืมการปฏิบัติความดีลืมการที่จะใช้ความอดทนควบคู่กับอีมานและการปฏิบัติความดีเนี่ยอัลเลาะห์ก็ได้ให้บั้นปลายเห็นและเป็นบทเรียนสำหรับกลุ่มชนของนบีมูซาอันนี้คือ1 นะฮะแล้วก็2ก็คือบรรดาประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อ่านอัลกุรอานเนี่ยแล้วบอกฟะคอซัฟนาบีฮิเราก็ให้ธรณีสูบคอซัฟนาคือให้สูบตัวเขาไปวะบิดาริฮิก็คือตัวอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านของเขาเนี่ยหรือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอัลอารฎอให้แผ่นดินธรณีเนี่ยสูบไปทั้งสิ้นเลยแสดงว่าไม่มีประโยชน์นะฮะถามว่ามีประโยชน์อะไรจริงๆแล้วเนี่ยกอรุนก็ต้องเสียชีวิตถ้าไม่เสียชีวิตแบบนี้ก็ต้องเสียชีวิตอย่างดีใช่มั้ยฮะผู้ศรัทธาก็เสียนบีมูซาก็เสียชีวิตแต่ประเด็นก็คือเสียชีวิตอย่างไรอันนี้สำคัญแล้วมันจะเป็นเป้าหมายต่อไปเนี่ยว่าแล้วเราจะอยู่ชีวิตถูกฟื้นคืนชีพมาอย่างไรใครเสียชีวิตในสภาพไหนถูกฟื้นคืนชีพประมาณในสภาพนั้นมันอาชาอะไรชัยอินมาตะอะลัยฮิวะมันมาตะอะลาชัยอินบูอิซะอะลาอะลัยฮิเอากะมากอลนะอันนี้เป็นไม่ได้เป็นคำพูดของท่านนบีนะฮะแต่เป็นน่าจะเป็นคำพูดของบรรดาอุลามะที่เขาบอกว่าใครก็ตามใช้ชีวิตอยู่บนสิ่งใดเนี่ยเสียชีวิตกับสิ่งนั้นใช้ชีวิตอยู่บนอีมานแล้วก็อามัลซอเลห์ก็จะเสียชีวิตอยู่ในสิ่งนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์นี่เวลาก็ได้มาเบรกที่2อย่างรวดเร็วนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนครับแล้วอินชาอัลเลาะห์ช่วงหน้านะครับก็คงจะเปิดสายครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการอยู่ได้โทรมามีส่วนร่วมจะเป็นบทเรียนหรือจะเป็นการถามคำถามเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะโทรมีส่วนร่วมได้นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับช่วงที่3กับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมกับเรื่องราวที่เราได้หยิบยกนำมาพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับถึงเรื่องราวของกอรูนหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในประชาชาตินะครับแล้วก็เป็นกลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกอรูนนั้นเขากลับกลายเป็นบุคคลที่ปฏิเสธในสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับไม่ยอมยืนเลือกข้างในความถูกต้องนะครับกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ในหน้าประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอัลกุรอานนะครับแต่เป็นคำบอกเล่านะครับจากบรรดานักบอกเล่านะครับที่เป็นนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายระบุเอาไว้ในหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันนะครับแต่ในส่วนที่อยู่ในอายะอัลกุรอานนะครับเราได้หยิบยกแล้วก็นำเสนอกับพี่น้องไปอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่เรานั้นจะพักกันในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับจะนาอิมได้หยิบยกถึงเหตุการณ์ถึงเรื่องราวว่ามีเหตุการณ์มานำเสนอเกี่ยวกับกอรูนเนี่ยยาวนะครับเรื่องราวมีเหตุการณ์ตั้งแต่อัลลอฮ์ได้ชื่นชมได้กล่าวนะครับบอกว่ากอรูนนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ประทานทรัพย์สมบัติให้กับเขาเนี่ยอย่างมากมายถึงขั้นที่ชายชะกันที่จะแบกกุญแจเนี่ยแบกไม่ไหวเนื่องจากมันหนักมากแบกด้วยความยากลำบากมากแล้วกุญแจไม่ใช่มีดอกเดียวกุญแจหลายดอกแค่แบกกุญแจเนี่ยก็ลำบากแล้วแสดงว่ารวยมากครับรวยอย่างมากมายแต่เราบอกว่าอย่าลืมนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจเนี่ยก็คือให้แสวงหาสิ่งที่เป็นความโปรดปรานอาคิเราะห์ก่อนแล้วก็อย่าลืมในส่วนที่มันเป็นของดุนยาและอย่าได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินอัลเลาะห์ไม่ทรงรักคนที่ทำความเสียหายให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี่เป็นข้อตักเตือนที่ได้ถูกนำกล่าวมาโดยตลอดนะครับแต่ตัวกอรูนเองนั้นกลับบอกว่าเขาเนี่ยมีความรู้เองทั้งหมดเนี่ยได้มาจากความรู้ของเขาเองไม่ได้ได้มาจากประการใดไม่ได้มาจากสิ่งใดเลยอัลเลาะห์ก็เลยตักเตือนนะครับบอกว่าเขาไม่รู้หรอว่ามีบุคคลที่โดนทำลายมาก่อนหน้านี้รวยกว่าเขาซะอีกมีทรัพย์สินมากมายกว่าเขามีพละกำลังมากมายแต่ยังโดนทำลายมาเลยดังนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยก็ต้องถูกสอบสวนจากการปฏิเสธของพวกเขาเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับภายหลังจากนั้นเนี่ยตัวกอรุนเองก็ได้มาโชว์ความโอ้อาหรูหราในการที่เขานั้นได้รับสิ่งที่เป็นริสกีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมาแต่กลับไม่ยอมขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไม่ยอมแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ายที่สุดแล้วมีผู้คนที่หลงไปกับเขาแล้วก็มีผู้คนที่ตักเตือนเขาบอกกล่าวกับเขาท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เหตุการณ์ที่จานิมได้หยิบยกอายะกุรอานก่อนหน้านี้ไปนะครับมาเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างมากนะครับเดี๋ยวคงให้จานิมได้หยิบยกนำเสนอเรื่องราวตรงนี้ต่อเนื่องเลยครับครับผมก่อนจะอายะต่อเนื่องนะครับพอดีผมไปเจอเป็นภาพเดี๋ยวส่งไปทาง MCR เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาพที่ทำให้เราพี่น้องดูภาพนี้เนี่ยสวยงามมากนะฮะวันที่เราได้หมดหวังหมดกำลังใจท้อแท้เนี่ยเขาบอกว่าให้ลุกขึ้น
แล้วก็ยืนละหมาดส่วนวันที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยให้คุกเข่าลงแล้วก็สุญูดต่ออัลเลาะห์อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับว่าบรรดาคนที่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวันที่เศร้าเมื่อกี้ที่ผมนำเรียนกับพี่น้องเนี่ยเขาก็ไปย้อมใจด้วยกับการดื่มเหล้าวันที่เขาเห็นว่าดูเหมือนไม่ใช่คำว่าประสบความสำเร็จนะ ดูเหมือนว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็หลงระเริงก็ตะฟรอห์ยะฟรอห์ดีใจจนเกินเหตุแต่นี่คือลักษณะของผู้ศรัทธานะฮะวันที่เราล้มหรือวันที่เรารู้สึกว่าเศร้าหมองมากเนี่ยให้ลุกขึ้นหยัดขึ้นยืนนะอิบาดะห์ต่อรอยืนละหมาดขณะเดียวกันวันที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยหรือว่าประสบความสำเร็จอะไรก็ตามในส่วนหนึ่งในดุนยานี้นะฮะอย่าลืมคุกเข่าและสยูดขอบคุณต่อรอดนะขอบคุณทีมงานมากนะครับและนี่คือน่าจะเป็นเกราะป้องกันเนี่ยให้เราได้อยู่ในคันลองของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูชีวิตคนแบบนี้นะทุกคนเนี่ยชีวิตก็เป็นแบบนี้ครับหมายถึงว่ามีวันที่เศร้ามีวันที่สุขมันก็แบบเนี้ยแล้วทดสอบท่านนบีจึงบอกอัจบัลลีอัมรินมุมินบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยการงานของเขาเนี่ยแปลกเลยเกินอินนามะรุกุลาฮูค่อยดีทั้งหมดวะลิซาซาลิกะลิอาฮัดินอิลลาลิลมุมินจะไม่เกิดกับใครนอกจากผู้ศรัทธาอินอัศอบะตฮูซะรอชะกัรฟะกานะคอยรันละหากเขาได้รับความสุขเขาขอบคุณความดีก็เป็นของเขาวะอินอัศอบะตฮูดอรอแต่หากมีความทุกข์มีมั้ยครับทุกคนเนี่ยมีความทุกข์ทุกคนก็มีความสุขอาจจะมากน้อยอยู่แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อมีความทุกข์มีความสุขกุญแจแห่งความดีของความสุขคือการขอบคุณเมื่อมีความทุกข์กุญแจไขความทุกข์ก็คือความอดทนดังนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยทำสองอย่างนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลักษณะที่เราจะต้องมาทบทวนเสมอไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะที่อัลเลาะห์ได้บอกกอรูนลืมตัวลืมว่าสิ่งที่เขาได้รับมาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ฟาคอซัฟนาบิฮิอัลลอฮ์จึงให้ธรณีสูบตัวเขาวะบิดารีฮิลอารดอแล้วก็ทรัพย์สินด้วยเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เป็นตัวมันเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้ทำให้ผู้คนเนี่ยได้หันมาศรัทธาต่อแล้วก็มีรายงานนะครับว่ากอรูนในปัญหาหนึ่งของเขาคือเขาไม่ยอมจ่ายซะกาตทั้งที่นบีมูซาเนี่ยชวนเชิญเขาคิดว่าซะกาตทำให้ทรัพย์สินของเขาเนี่ยบกพร่องไปไม่ยอมใจสกาดในทางของอัลเลาะห์ไม่ยอมให้คนยากจนในสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าต้องทั้งหมดเลยมิมมารอซักนาฮุมยุมฟิกูนส่วนหนึ่งจากที่เราประทานริซกีมาให้เนี่ยจงให้แสดงว่าให้ตระหนักว่าริซกีมาจากอัลเลาะห์และให้ใช้จ่ายส่วนหนึ่งในทางของในกิจการศาสนาของตะกอรุนนี้ไม่ฉันคนเดียวอันนี้นี่คือเป็นประเด็นสำคัญมากที่เราเห็นบทเรียนที่อัลเลาะห์เนี่ยฟะคอซัฟนาบิฮิวะบิดารีลอัรฎอให้ทั้งตัวเขาแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยจมไปเลยนะแล้วเราก็บอกว่าไม่มีใครช่วยเหลือเขาในฟามากาในลาหูมินฟิอาติยันซูรุนาหูแม้จะมีพวกมากก็ตามนะแต่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือมินฟิอาติยันซูรุนาหูอัลลอฮ์มินดูนินและอื่นจะเอาพี่น้องลองดูสิฮะจะเอาเงินขนาดไหนเนี่ยมาช่วยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองมุมหนึ่งท่านอาจารย์บุคลีว่ากอรูนเนี่ยคือเขาผิดพลาดจริงๆแล้วนะเขาเนี่ยโอเคอาจจะรวยมากกว่าคนอื่นนะแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือมนุษย์ทั่วๆไปอัลลอฮ์ให้เนี่ยกับกอรุนจึงไม่ได้ต่างกับคนอื่นมากนักถ้าเรานับทุกอย่างเป็นความร่ำรวยที่อัลลอฮ์ให้หมายถึงว่าชีวิตกอรุนมีดวงตามีคำพูดได้มีจิตใจมีอะไรมนุษย์เราเองก็มีใช่ไหมฮะถามว่าเราจะแลกไปอะไรฮะทรัพย์สินอะไรบางอย่างกับมือของเราหรือกับดวงตาสองข้างที่จะต้องบอดไปแลกกับทรัพย์สินแบบกอรุนเอาไหมฮะไม่เอาแสดงว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันมากกว่าเราไม่ยอมที่จะแลกสมมติคนรวยจะมาซื้อบอกว่าดวงตาของคุณเนี่ยขอฉันขอซื้อหน่อยฉันเอารวยมากเลยขอพันล้านเนี่ยเราไม่แลกเราเชื่อว่าดวงตามีมูลค่ามากกว่าพันล้านเพียงแต่ว่าเขาก็มีตาเราก็มีตามีหูมีอะไรเหมือนกันอัลลอฮ์ให้ต่างกันนะคนนี้กอรูเนี่ยได้มาเนี่ยต่างกันนิดนึงแต่เขาหลงว่านั่นคือความต่างแบบมหาศาลแล้วฉันคือคนที่แบบว่าร่ำรวยไม่มีใครที่จะมาร่ำรวยแบบฉันแล้วเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่หลงตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตักเตือนบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยว่าประเด็นก็คือการสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมพระองค์ไม่ได้ได้รับอะไรมากขณะเดียวกันคือก็ไม่มีใครที่ได้รับอะไรน้อยจากอัลเลาะห์เช่นเดียวกันวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุห์ซูฮาหากนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์นับไม่ได้ใช่มั้ยฮะแล้วไม่ใช่ว่าต้องได้รับเหมือนกอรูนถึงจะไปนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไม่ฮะตั้งแต่บัดนี้ทุกคนที่ท่านนบีจึงบอกนะฮะไลซันกีนะไม่ใช่อันกัสรตินอารัตทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยไม่ได้เป็นดัชนีชี้ว่าร่ำรวยเวลากินนันกีนะแต่ร่ำรวยแท้จริงเนี่ยคืออะไรครับนี่สำคัญมากเลยนะฮะกินนันนัฟส์
จเนี่ยร่ำรวยใจเนี่ยที่มองหารู้ว่าอ๋อนี่คือรวยนี่นี่คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ต่างหากที่ทำให้บรรดาผู้ศรัทธานี่คือความรู้ในแก่นความรู้อะฮะแก่นความรู้ที่ทรัพย์สินมากขนาดไหนเนี่ยหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าก็จะเอาภูเขาลูกที่2ถ้าเป็นทองคำจะเอาลูกที่3แสดงว่าเขาก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยร่ำรวยแต่ผู้ศรัทธาหรือคนที่ตระหนักว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มามีอยู่แล้วมหาศาลโอเคจะเพิ่มได้แต่อย่าลืมขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตั้งแต่ที่อัลเลาะห์ให้มาในปัจจุบันนี้อะไรบ้างมากมายมหาศาลแท้นับก็นับได้หมดนะครับครับผมก็นับว่าเป็นหนึ่งในความโปรดปรานอย่างมากมายนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับแต่หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามไปนะครับเหมือนกับบุคคลที่อยู่ในยุคของกอรูนนี่แหละครับเขามีทุกอย่างหมายถึงว่าเขามีสายตามีลมหายใจนะครับมีโอกาสในการที่จะรับประทานอาหารได้นะครับล้วนแล้วเป็นความโปรดปรานที่จะไปหาอะไรมาแทนมีเงิน10ล้านน่ะพี่น้องจะไปหาอะไรมาแทนได้ถ้าวันนี้ลิ้นพี่น้องไม่สามารถรับรสได้จะไปแทนได้มั้ยครับไปเอาลิ้นไปแทนไม่ได้ลิ้นของคนอื่นมาไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเป็นความโปรดปรานที่จันอิมได้ฉายภาพให้เห็นชัดมากนะครับดังนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนรวยไม่มีใครจนนะครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตตราบใดที่เรายังมีมือมีเท้ามีหูมีตามีจมูกมีปากมีส่วนต่างๆที่เป็นส่วนร่างกายของเราเนี่ยรวยแล้วครับเพราะว่าถ้าหากว่ามาตีมูลค่าเนี่ยเขาขายนิ้วกันตามเขาเรียกว่าตามท้องตลาดมีขายหรือเปล่าครับนิ้วหนึ่งเนี่ยนะครับนิ้วของเราเนี่ยก็ไม่น่าจะมีขายหรือถ้ามีพี่น้องจะไปซื้อเนี่ยจะมูลค่าเท่าไหร่แน่นอนครับมันมหาศาลนี่คือความร่ำรวยแต่สิ่งที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยมันมีวันหมดใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกมันไม่ได้อยู่อย่างถาวรนะครับในบางความเชื่อเนี่ยอาจจะเขาเรียกอะไรนะครับมีความเชื่อว่าตายไปแล้วเนี่ยเอาเผาไปอะไรไปเนี่ยมันจะไปถึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของอิสลามเนี่ยแล้วก็พูดตามธรรมชาตินะครับว่ามันไม่ได้แล้วมันไปไม่ถึงแล้ววันนี้เราจะเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยใส่ไปในโลงศพของเราด้วยเนี่ยไปไม่ได้นะครับหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ไวท์ชาแนลได้ทำออกมาอันนี้ชัดมากนะครับตอนที่เราตายไปแล้วเนี่ยเรานอนลงไปในหลุมฝังศพแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะพาอะไรเนี่ยติดตัวเราไปได้เลยนะครับมีก็แค่ความดีที่เราสามารถที่จะพามันไปได้นะครับดังนั้นครับสิ่งนี้น่าจะเป็นข้อตักเตือนที่สวยงามมากนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาอุทาหรณ์คนรวยมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จเสมอไปนะครับและที่สำคัญครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตอบรับดุอาของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีเหตุการณ์นั้นครับ ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาตรงนี้นะครับว่าฟะคอซัฟนาบิฮิวะบิดาริฮิลอัรฎะฟะมากานะละฮูมินฟิอะตียันซุรูนะฮูมินดูนิลลาห์วะมากานะมินัลมุนตะซิรีนในอายะห์ที่81เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ได้บอกนะครับฟะคอซัฟนาและเราดังนั้นเราได้ทำให้ธรณีนะครับหรือแผ่นดินเนี่ยนะครับคอซัฟนาได้สูบตัวของเขาบิฮีวะบิดาริฮีตัวของเขาเองแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยบรรดาทรัพย์สมบัติบ้านเรือนของเขาคฤหาสน์ของเขาเนี่ยได้ถูกธรณีนั้นสูบไปหมดเลยคือแผ่นดินเนี่ยมันยุบแล้วก็ดูดสิ่งต่างๆที่เขาได้สั่งสมมาไว้เนี่ยหมดเลยรวมถึงตัวของเขาด้วยเคหสถานของเขาเนี่ยหมดเลยและยังไงล่ะครับความร่ำรวยของเขาเนี่ยช่วยให้ไม่ตายไหมความร่ำรวยของเขาซื้อชีวิตได้ไหมครับไม่ได้นะครับความร่ำรวยซื้ออะไรไม่ได้นอกจากสิ่งที่มันเป็นภายนอกนะครับภายในเนี่ยยังซื้อไม่ได้ภายนอกเนี่ยก็ซื้อได้ไม่ใช่ทุกอย่างด้วยนะครับดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้คือเขาเนี่ยถูกสูบลงไปในธรณีถูกสูบลงไปในดินแล้วนะครับแล้วก็ยังไงต่อนะครับฟะมากานะละฮูมินฟิอะตียันซุรูนะฮูมินดูนิลลาห์มีใครไหมที่จะช่วยเขาได้ทรัพย์สมบัติที่เขามีทั้งหมดแล้วก็มีคนบอกโหนี่โชคดีมากเลยเนี่ยวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้เป็นวันที่เขาเนี่ยสูญสิ้นทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของเขาเนี่ยสูญสิ้นด้วยโอกาสในการที่จะกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าใดนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีแต่ทรัพย์สมบัติซื้อไม่ได้ประโยคสั้นๆแค่นี้นะครับหรือว่าความศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยใช้ทรัพย์สมบัติเนี่ยซื้อไม่ได้แล้วเอาอะไรซื้อล่ะครับต้องเอาชีวิตเนี่ยแลกเอาชีวิตเอาหลักศรัทธาเนี่ยมาเป็นหลักค้ำประกันมาแลกกับความศรัทธาที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ครับเขาไม่ยอมแลกเขาไปเอาทรัพย์สินเนี่ยซื้อชีวิตของเขาเองซื้อชีวิตของเขาเนี่ยด้วยกับทรัพย์สินแล้วก็ขายมันด้วยกับทรัพย์สินของเขาไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเป็นวันแห่งความหายนะของเขาไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้ว่ามาแก้ในมีนันมุนตะชรีนไม่มีใครที่สามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้และอัลลอฮ์ก็ไม่ทรงให้การช่วยเหลือกับเขาเนื่องจากเขานั้นเลือกทางเลินแล้วมีเขาเรียกว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะครับจากการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยว่าตัวกอรูนเองเนี่ยนะครับ
ในขณะท่านนบีมูซากำลังอยู่กับพรรคพวกของท่านแล้วก็เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์กำลังตักเตือนบอกกล่าวในเรื่องราวที่ดีงามเนี่ยนะครับก็รูนผ่านมาพร้อมกับพรรคพวกของเขาแล้วก็มาในสภาพที่โอ้อ่านพาหนะเนี่ยอย่างดีสมัยก่อนไม่น่าจะมีเบนซ์นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นพาหนะอย่างดีจะเป็นอูฐเป็นม้าเป็นอะไรก็ตามนะครับมาในสภาพที่สวยงามมากแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนั้นแหละครับมาหยุดอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะดึงให้ผู้คนมาสนใจเขาคือมาอวดนะครับความร่ำรวยของเขาท่านนบีมูซาก็เลยตำหนิบอกว่าท่านเนี่ยกำลังหลงนะกำลังไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความไม่ถาวรเรื่องความร่ำรวยอะไรในวันนึงเนี่ยมันจะหมดไปแต่เขากับปฏิเสธนบีมูซาและเถียงบอกว่ามูซาอยากได้แบบนี้ใช่ไหมอยากได้ความร่ำรวยเหมือนฉันใช่ไหมก็ขอพระเจ้าของเจ้าขอพระเจ้าของท่านให้มาจัดการฉันสิและฉันเนี่ยก็จะขอให้พระเจ้าจัดการท่านเช่นเดียวกันนั่นนะครับเป็นการสนทนาที่เป็นการดูถูกต่อท่านนบีมูซาอย่างมากเลยนะครับอันนี้บันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีระบุในหะดีษนะครับหรือในอัลกุรอานแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับท่านนบีมูซาเนี่ยก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์อันนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เขาเนี่ยขอก่อนตัวกอรูนเนี่ยขอก่อนขอให้พระเจ้าเนี่ยจัดการมูซาท่านนบีมูซาก็บอกว่าขอให้แผ่นดินเนี่ยขอให้อัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้ทรงทำให้แผ่นดินเนี่ยสูบเข้าไปแล้วก็ทรัพย์สินของเขาอัลลอฮ์ตอบรับดูอานะครับจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์นึงที่ถูกระบุไว้ในประวัติศาสตร์นะครับอาจจะมีเขาคงจากความจริงมาบ้างนะครับแต่อีกประเด็นนึงเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์เหมือนกันที่กอรูนเองเนี่ยได้จ้างโสเภณีให้ไปทำการหลอกล่อท่านนบีมูซาแล้วก็ไปอยู่กินกับท่านนบีมูซาแบบนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีมูซาก็ตกใจว่าเอ๊ะมีผู้หญิงที่ไหนจะมาขอทำอะไรไม่ดีกับท่านนบีมูซานบีมูซาก็เลยถามหลายครั้งนะครับว่าใครที่เป็นคนสั่งมาแล้วเธอเนี่ยมาทำอะไรท้ายที่สุดแล้วนางก็เฉลยนะครับว่าเนี่ยเป็นแผนการของกอรูนดูสิครับคนรวยเขาทำกันยังไงคนรวยเขาทำแบบนี้แหละครับเขาก็จะจ้างคนนู้นคนนี้เนี่ยให้ไปดิสเครดิตไปทำให้คนคนนึงเนี่ยต้องเขาเรียกว่าถูกมองในมุมไม่ดีในสังคมเนี่ยครับลักษณะคล้ายกับเหตุการณ์ในปัจจุบันหลายๆเหตุการณ์นะครับที่คนรวยเนี่ยเขาจะใช้วิธีในการที่จะหมกเม็ดแบบนี้แหละครับในการที่จะลดเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือของผู้คนด้วยกับทรัพย์สินของเขาเนี่ยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนบีมูซาเนี่ยด้วยความโมโหนะครับแล้วก็พึ่งพาต่ออัลเลาะห์เสมอเนี่ยก็เลยให้อัลเลาะห์เนี่ยได้จัดการกับกอรูนอัลลอฮ์ได้ให้ธรณีเนี่ยสูบกอรูนนะครับฟะคอซัฟนาบิฮิวะบิดาริฮิลอัรฎอัลลอฮ์จึงได้สั่งให้แผ่นดินเนี่ยสูบไปเลยสูบตัวของกอรูนเองนะครับแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆของกอรูนที่ได้สะสมมาแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถให้การช่วยเหลือใดๆกับตัวของกอรูนได้เลยครับครับผมพี่น้องสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยในรายการได้นะครับยินดีมากผมอยากจะสรุปประเด็นของกอรูนอย่างนึงนะอาจารย์ว่าถ้าดูจากประวัติแล้วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเนี่ยกอรูนเนี่ยสองประเด็นที่สำคัญที่ทำให้ เขาเนี่ยหายนะหนึ่งก็คือไม่รู้ที่มาของทรัพย์สินเนี่ยว่ามาจากอัลลอฮ์รวมถึงความรู้ด้วยนะฮะคือไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาจากอัลลอฮ์และสองก็คือไม่รู้ที่ไปว่าทรัพย์สินเนี่ยควรใช้ไปในการอะไรดังนั้นเนี่ยเขาในงานของนี่มาอินุกะซีดเนี่ยได้บอกว่านะฮะว่า เขาไม่ยอมจ่ายซะกาตเมื่อคำนวณซะกาตมันมหาศาลนะฮะต้องใจสกัดให้คนยากจนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เขาไม่รู้ว่าทรัพย์สินที่เราให้มาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อสะสมเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นประโยชน์นะฮะตัวเองใช้ประโยชน์ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าในเชิงของการสะสมเหล่านี้นะครับดังนั้นนี่เป็นเหตุทำให้เขาเนี่ยเนื่องจากลืมว่าไม่รู้มาจากไหนพอลืมแล้วไม่รู้มาจากไหนว่ามาจากอัลลอฮ์ทำให้เขาไม่ได้ใช้ในหนทางของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่ามิมมารอซักนาฮุมยุมฟิกูนอายะลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะว่ามิมมารอซักนาฮุมอัลลอฮ์เตือนเลยว่าส่วนหนึ่งจากที่เราประทานริซกีให้แก่พวกเขายุมฟิกูนเห็นไหมฮะประเด็นอยู่ตรงกลางคือตัวทรัพย์อยู่ตรงกลางมันกลางๆจะดีไม่ดีคืออาจจะสมมติว่าอย่างพี่น้องที่บริจาคมาให้กับวัชนะที่สมมติรายใหญ่นะฮะถือว่าเป็นการรวยแบบดีที่บริจาคเดินทางของอัลลอฮ์หรือในกรณีอื่นๆอับดุลรอมานูอัลฟาเลต่างๆนี่คือใช้อย่างถูกต้องเขารู้ว่าที่มาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์และที่ไปเนี่ยก็คือใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์แต่อย่างกอรูนเนี่ยคือผิดพลาดในตัวทรัพย์สินนะฮะว่าตัวทรัพย์สินที่เขาได้มาเนี่ยเอามาจากฉันเองอันนี้คือผิดละไม่ได้อ้างกลับไปหาอัลลอฮ์และขณะเดียวกันเนี่ยพอไม่อ้างแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าจะใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ในอย่างไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับว่าถ้าบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ใช่ทั้งหมดของทรัพย์สินมิมมาเนี่ยอายะห์ชัดเจนมากว่ามิมมารอซักนาฮุมคือต้องการจะรวยต่อไปกอรูนใช่มั้ยรวยไปแต่ต้องจ่ายในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่คุณละโมบเพียงคนเดียวเก็บไว้เพียงคนเดียวอันนี้คือผิดแต่จำเป็นจะต้องเจียดดังนั้นกอรูนในประเด็นสรุปได้นะครับว่าที่เขาได้มาเนี่ยไม่ตระหนักว่ามาจากอัลลอฮ์และที่เขามันจะเงินทรัพย์สินไปเนี่ยโออาร์อย่างเดียวเพื่ออะไรฮะยังมีคนที่มีความต้องการอีกมาก
คนยากจนที่เจียดเพียงแค่ส่วนหนึ่งทรัพย์สินซึ่งมันมหาศาลมากซึ่งในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะฮะอาจารย์มุคดีคนรวยระดับโลกนะฮะเอาเพียงแค่ทรัพย์สินเอาโอเคอาจจะมีคนที่เขาบริจาคเนี่ยเราก็ว่ากันแต่มีอีกหลายคนที่รวยระดับโลกเขาบอกว่าอะไรนะฮะรวยคนประมาณว่าไม่ถึงร้อยคนนะอาจารย์ในโลกนี้เนี่ยได้ครองมูลค่าของทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติที่มีครึ่งหนึ่งของโลกไปเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์หมายถึงว่าโอเคถ้าคุณจะรวยต่อไปรวยไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเอาหลักการอิสลามไปปฏิบัติ 2.5% ของทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมันคุณก็ยังไม่ได้ยากจนลงนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะเอาเงินเหล่านี้เนี่ยเอามาให้กับคนแต่ประเด็นคือมันไม่มีหลักการของอิสลามเอามาใช้ในส่วนนี้เราไม่ใช่บอกว่าเอาแบบว่าเอาเขาจะซะจนหมดเลยเนี่ยไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราเอาส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยนี่คือประเด็นที่เราจะต้องโฟกัสว่ากอรูนมีปัญหาด้านที่มาเขาไม่ตระหนักแม้ว่าเขาจะไปอยู่ในกลุ่มชนของนบีมูซาเองก็ตามนะไม่ตระหนักว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ตระหนักว่ามันต้องใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ได้บอกในบทเรียนของกอรูนเรียบร้อยนะว่าอัสบะฮัลลาซีนะตะมันนาวมากานูอันนี้คนผิดพลาดเห็นกอรูนเปลือกภายนอกรวยไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปจนทำให้คนที่ปรารถนามากานาฮูเนี่ยมากานี่คือมากานะคือตำแหน่งของเขาเนี่ยปัฒนาบินอัมส์เมื่อเรียกว่าเร็วๆนี้เมื่อวานนี้เนี่ยยากูลูนะอัลลอฮ์นี่คือยอมรับแล้วอันนี้อัลลอฮ์ให้เลยนะฮะว่าไวกะอันนัลลอฮ์นี่ตระหนักเห็นไหมฮะเนี่ยประเด็นเขามาชัดเจนเลยว่าไวกะอันนัลลอฮ์คือรู้เลยว่าที่กอรูนเป็นปัญหาเนี่ยคือเขาลืมว่าริสกีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ยาบุสุตุริสกอลีมายะชาอัลลอฮ์จะเปิดอัลลอฮ์ให้กับกอรูนนี้ปฏิเสธไม่ได้อัลลอฮ์ให้กอรูนแต่กอรูนเนี่ยลืมว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้คนบรรดาผู้ศรัทธาที่กลับตัวมาทันนะฮะเขาก็เลยบอกว่าดีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เนี่ยให้ริสกีนี่ตอนนี้เพิ่งมาตระหนักตอนตระหนักว่ากอรูนเองก็ในที่ร่ำรวยลิมายะชะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และขณะเดียวกันมินอิบาดีฮิในหมู่ปะองค์บอกว่านะวะยะกอดิรและขณะเดียวกันพระองค์ก็จะกําหนดเหมือนกันจะระงับเหมือนกันได้แล้วก็อาจจะกลับไปเนี่ยก็ได้เช่นกันและสุดท้ายลาลาอัมมันนัลลอฮ์เนี่ยนะเพิ่งมาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้พวกเราเนี่ยมากกว่าวิบผมบอกว่าจริงๆแล้วต่างอัลกอรุอาจจะได้มากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามาต่างความต่างนะฮะต่างกันนิดเดียวในความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะและจริงๆแล้วเนี่ยอีหม่านกับอามัลซอลแล้วเนี่ยสำคัญกว่าทรัพย์สินที่กอรูนเนี่ยได้รับฟาคอซาฟิฟาลาคอซาฟาบีนามีฉะนั้นแล้วอัลเลาะห์ก็จะให้เราเนี่ยจมธรณีไปเช่นกันไวกะอันนะฮูนี่เป็นบทสรุปอีกอันนึงนะฮะเนี่ยกอรูนที่เป็นปัญหาเนี่ยลายุฟลิฮุลกาฟิรูนคนที่ปฏิเสธ2มุมปฏิเสธในการที่จะยืนยันว่าทรัพย์สินเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ความรู้ที่อัลลอฮ์เนี่ยมาจากพระองค์และปฏิเสธการปฏิบัติตามชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ในการจ่ายซะกาตในการจ่ายทรัพย์สินในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จครับครับผมก็จริงๆแล้วนะครับความสำเร็จตามที่อาจารย์ได้หยิบยกมานะครับหนึ่งในความหายนะที่เกิดขึ้นกับตัวของกอรูนนั้นส่งผลทำให้เขานั้นไม่ได้รับความสำเร็จถึงแม้ว่าในโลกดุนยานี้นะครับเหมือนกับว่าเขานั้นจะได้รับประสบความสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำไมล่ะเพราะผู้คนบอกว่าเขาได้รับความสำเร็จนะครับดังนั้นคำที่บอกว่าความสำเร็จที่มาจากผู้คนเนี่ยไม่ได้เป็นการการันตีแต่ประการใดว่าเขานั้นได้รับความสำเร็จจริงหรือจะจริงก็จริงแค่ดุนยาจริงแค่โลกแห่งการชั่วคราวเนี่ยนะครับโลกแห่งการทดสอบโลกแห่งสิ่งต่างๆที่จะเป็นเขาเรียกว่าการสะสมต่างๆเนี่ยนะครับแค่นั้นครับแต่ยังไม่ได้เป็นการการันตีว่าจบแล้วได้รับความสำเร็จแล้วนะครับเพราะมีคนมาบอกอินนาคูลาดูฮัดดินาดีมตัวของกอรูนเนี่ยโชคดีจังเลยเขาเนี่ยได้รับอะไรอย่างต่างๆอย่างมากมายเลยนั่นนะครับดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแล้วไปที่ไหนก็มีคนชมไปที่ไหนก็มีคนอยากจะทำเป็นเหมือนตัวอย่างเป็นฮีโร่ครับว่าง่ายๆเราก็เช่นเดียวกันนะครับน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญเราเนี่ยอาจจะมีคนที่แบบว่าโอ้ชื่นชมเยอะอาจจะมีคนบอกโอ้นี่ฉันอยากจะเป็นแบบนี้จังเลยฉันอยากจะเป็นแบบนี้จังเลยไม่ได้เป็นการการันตีว่าประสบความสำเร็จถ้าดูที่ไหนล่ะครับวัลอากีบะตุลิลมุตตะกีนดูที่บั้นปลายบั้นปลายเนี่ยมันจะเป็นยังไงบั้นปลายเนี่ยไม่ได้ดูแค่ว่าตอนอายุ70เนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าดูตอนที่อายุ100ปีเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ดูหลังจากลงหลุมไปแล้วเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ความสำเร็จของเราเนี่ยมันจะถูกปรากฏเมื่อไหร่นะครับอาคิรอครับถูกปรากฏเมื่อเรานั้นได้รับการตอบแทนในโลกที่ถาวรนั่นแหละครับคือความจริงนั่นแหละครับคือความสำเร็จอย่างถาวรครับดังนั้นครับสิ่งนี้ที่จันอิมได้หยิบยกบอกว่าเหตุการณ์อายะที่82เนี่ยนะครับว่าคนที่เขาคิดได้คือตอนแรกชมกอรูนมากเลยและอยากจะเป็นเหมือนกอรูนเนี่ยพอเห็นกอรูนถูกสูบไปแล้วเนี่ยนะครับเอาแล้วฉุกคิดแล้วไม่ใช่แล้ว
เราย้อนกลับมาใหม่มาคิดกันใหม่ว่าเราเพิ่งจะชมกอรุณไปเมื่อกี้นี่เองเมื่อวานนี้เองวันนี้เขาไม่อยู่แล้วก็เลยกล่าวว่าจริงๆแล้วอัลเลาะห์เนี่ยให้ความโปรดปรานกับเราอย่างมากมายเลยความดีงามต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้เนี่ยเรากลับมองไม่เห็นเพราะมีสิ่งที่มันเป็นการปฏิเสธเนี่ยมากั้นอยู่มาขวางอยู่ก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมแบบนั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าถ้าเราไปเชื่อแบบกอรุณแบบนั้นแล้วเลือกที่จะเดินตามทางของกอรุณเนี่ยนะเราก็คงโดนสูบไปพร้อมๆกอรุณนี่แหละไม่มีความดีงามไม่มีอะไรเหลือแล้ววัยกะอันนะฮูลายุฟลิฮุลกาฟิรูนและความปฏิเสธนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนดังนั้นศรัทธาครับศรัทธาปฏิบัติคุณงามความดีอดทนอันนี้เป็นศาสตร์แห่งความสำเร็จที่ชัดเจนมากนะครับที่ใครก็ตามได้ปฏิบัติตามนี้เนี่ยเขาจะประสบกับความสำเร็จครับในอายะต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สรุปเรื่องราวนะครับทั้งหมดเอาไว้ในอายะนี้ว่าติลกัดดารุลอาคิเราะตัจอาลูฮาลิลลดีนลายูรีดูนอูลูวันฟิลอัรฎิวะลาฟาซาดาอัลลอฮ์ได้บอกนะครับว่าติลกัดดารุลอาคิเราะหมายถึงว่านั่นคือหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับคนที่ปฏิเสธเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแล้วนั่นคืออะไรล่ะอัดดารุลอาคิเราะโลกที่ถาวรนะครับโลกที่เป็นโลกสุดท้ายเป็นปรโลกแสดงว่าโลกสุดท้ายนี่ไม่มีอะไรมาสุดท้ายมากกว่าโลกสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคือมันเป็นบั้นปลายมันเป็นทางกลับสุดท้ายแล้วนะครับตะจาลูฮาลิลลดีนลายูรีดูนอูลูวันฟิลอัรฎมันจะทำให้คนที่เขาเนี่ยอยากได้รับประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับโลกหน้าเนี่ยจะทำให้คนที่เขาหวังที่จะได้รับโลกหน้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่หวังความโอ้อาหรือว่าความใหญ่โตเนี่ยนะครับบนหน้าแผ่นดินดังนั้นคนที่ศรัทธาต่อโลกหน้านะครับอันนี้สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยจะเป็นยุคนบีมูซาหรือยุคท่านนบีมูฮัมมัดยุคสุดท้ายนี่นะครับต้องมีลักษณะเดียวกันคือไม่หวังความใหญ่โตไม่หวังความโอ้อาบนหน้าแผ่นดินวะลาฟาซาดาและไม่อยากที่จะเป็นบุคคลที่สร้างความเสียหายดังนั้นรวยบริจาครวยแบ่งปันนะครับมีความยิ่งใหญ่มีเกียรติยศใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยแบ่งปันเกียรติยศตรงนี้เนี่ยให้กับสังคมให้เขาได้รับประโยชน์จากเรามากที่สุดวะลาอากิบาตุลิลมุตตะกีนและท้ายที่สุดแล้วบ้านปลายก็จะมีสำหรับผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบทสรุปนะครับสำหรับเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้ครับครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับนั่นคือเรื่องราวของกอรุณฮัมดุลิลลาห์ได้จบสิ้นนะครับขอให้ได้รับบทเรียนผมฝากสุดท้ายนะฮะในซูเราะห์อัลมุมินูนที่อัลเลาะห์ได้บอกเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จก็อัฟลาฮัลมุมินูนอันดับแรกลักษณะแรกเลยนะฮะคืออุลามะเขาบอกว่าคือต้องศรัทธาไม่ศรัทธาเนี่ยจะรวยอย่างไรจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยไม่สำเร็จดังนั้นเนี่ยศรัทธานี่เป็นปัจจัยพื้นฐานและตอนท้ายเนี่ยของซูเราะห์อัลมุมินูนเช่นกันนะอินนะฮูลายุฟลิฮุลกาฟิรูนผู้ปฏิเสธไม่ประสบความสำเร็จนะครับและนี่ก็คือบทเรียนทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องเป็นผู้ศรัทธาต่อเหรอจะยากดีมีจนทั้งหมดนะฮะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับต้องขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรานะครับขอบคุณทีมงานนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการออกอากาศสำหรับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนี้พี่น้องติดตามรับชมรายการนี้ได้ใหม่นะครับที่เป็นรายการสดเนี่ยตั้งแต่เวลา 9:30 นถึงเวลา 11:00 นทุกวันจันทร์นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอต่อเนื่องนะครับอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้าพี่น้องเตรียมตัวกันมาศึกษากันมาก่อนนะครับถึงคนดีในวงวานของฟิรเอาคนไม่ดีในวงวานของนบีมูซาเนี่ยอันนี้นำเสนอแล้วนะครับมาดูคนดีในวงวานของฟิรเอาบ้างว่ามีลักษณะแบบไหนลักษณะแบบไรที่เราสามารถเรียนแบบได้บ้างช่วงนี้จากลาพี่น้องไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับวะบิลลาฮิตอฟิกวลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์استهديتك فهديت بالقرآن أنا ارتقيت